ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมครับต้านักร้องตามกีตาร์นำนะครับสุขสันต์วันศุกร์ขอให้ค่ำคืนวันศุกร์มีแต่สิ่งดีๆนะครับขอให้มีแต่ความสุขใครที่สุขอยู่แล้วก็ยิ่งสุขเข้าไปนะฮะสุขจนไหม้เลยต้องระวังนะครับเมื่อกี้ก็เป็นเพลงรักคุณเข้าแล้วจากอัลบั้ม Little Lock Project นะฮะช่วงนั้นเราก็ยังเป็น Little Lock นะฮะเป็นล็อกรุ่นเล็กเป็นโปรเจกต์ที่นำเอาเพลงไมโครครับวงไมโครนะฮะถือว่าเป็นวงล็อกแนวหน้าของประเทศไทยนะฮะสมัยตอนเด็กๆนี่ถ้าเกิดเป็นวงแบบค่อนข้างป๊อปหน่อยก็ต้องเป็นนูโวนะฮะถ้าเป็นล็อกก็มีอยู่สองวงที่โด่งดังนะวงไมโครครับตอนนั้นก็จะมีวงของฝั่ง RS นะครับชื่อว่าวงหินเหล็กไฟฮะก็เป็นวงที่ขาร็อกนะวัยรุ่นคนไทยรู้จักกันมากนะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบเป็นตำนานไปแล้วนะครับตอนนี้ก็หินเหล็กไฟก็กลายเป็นวงเดอะซันนั่นเองนะครับพี่โป่งหินเหล็กไฟพี่ป๊อปนะเดอะซันแต่ว่าเราก็ได้มีโอกาสนะอยู่ในค่ายแกรมมี่ก็จะมีวงไมโครนะก็เขาจะมีโปรเจกต์ครบรอบวงไมโครกี่ปีก็ไม่รู้นะครับตอนนั้นก็เลยให้วงร็อกหน้าใหม่นะก็อยู่ในติดแกรมมี่นี่แหละมาทำเพลงนะมีทั้งหมดประมาณ6วงตอนนั้นก็มีหลายวงเราก็ไปอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยจริงๆเราค่อนข้างแก่สุดในวงพวกนั้นเลยนะครับก็เลือกมา2เพลงเพลงมันก็ยังงงๆครับของไมโครกับเพลงรักคุณเข้าแล้วนะอันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะจำกันได้แต่ว่ายุคนั้นยังเป็นยุคเป็นเทปคาสเซ็ตอยู่เลยนะครับใครมีเก็บไว้ก็ถือว่าทันนะถือว่าเป็นของที่ค่อนข้างหายากจำได้ว่าสมัยนั้นนี่เทปคาสเซ็ตเขาให้มาเหลือเพียบเลยก็เอาไปเร่แจกเพื่อนเป็นของขวัญบ้างเป็นของที่ระลึกแฟนคลับสุดท้ายไม่เหลือเลยนะครับตอนนี้เหลืออยู่ม้วนสองม้วนเองเข้าไปดูในตะกร้าของเก็บนะครับก็กลายเป็นว่าเสียดายนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยใครที่มีอัลบั้มพาราด็อกหรืออัลบั้มที่เกี่ยวข้องนะเก็บไว้ให้ดีๆนะฮะในอนาคตมันจะมีค่านะครับมันอาจจะเป็นของสะสมแม้แต่เทปคาสเซ็ตที่ฟังไม่ได้แล้วนะยังเก็บเอาเป็นที่ระลึกนะครับบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้จะมีเทรนด์ใหม่นะก่อนหน้านี้จะเป็นเทรนด์แบบมีฟังแผ่นเสียงใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าไวนิลใช่ไหมฮะแผ่นเสียงใหญ่ๆอ่ะตอนหลังก็มีล้ำกว่านั้นครับมีแบบว่าย้อนกลับไปฟังเทปคาสเซ็ตครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีหูฟังใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาจะเป็น iPod iPhoneแล้วก็มีพวกวิทยุนะฮะที่จะเป็นแบบ MP3 พกติดใส่หูพกพาง่ายๆเขาจะมีชาวฮิปสเตอร์ครับช่วงหลังนี้ย้อนยุคดูอยากในหนังนะฮะอาจจะดูหนังฝรั่งเรื่องล่าสุดที่เคยเห็นนะครับก็จะมีเรื่อง Galaxy อะไรอ่ะนะเขาเรียกอะไรอ่ะผมชอบนะแต่จำชื่อจริงๆไม่ได้นั่นแหละครับนะก็เขาตัวเอกจะใส่ซาวเบลนะฮะเป็นเทปคาสเซ็ตเขาเรียกซาวเบาก็ย้อนยุคเข้าไปครับเดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็บางคนก็มีนะครับซื้อเทปคาสเซ็ตแบบว่าเป็นเครื่องเล่นนะแบบพกพาเหมือนใส่หูฟังซาวเบานั่นแหละแล้วก็ซื้อเทปคาสเซ็ตแบบหรือไปเอาจากที่บ้านนะขุดมาจากพ่อแม่หรือว่าที่เก็บไว้นะครับเอามาฟังนะอันนี้ก็ย้อนยุคไปอีกก็อันนี้ก็แล้วแต่ความสนุกของแต่ละคนนะลองดูนะเหมือนบางคนก็เอากล้องฟิล์มกล้องแบบถ่ายฟิล์มอะมาถ่ายนะถ่ายแล้วก็ไปล้างรูปตื่นเต้นกับการล้างแต่ก็กว่าจะได้1อัลบั้มก็สูญตังค์ไปเยอะสมควรไม่ได้เลือกแต่ก็เป็นความสนุกอีกแบบนึงที่กลับไปย้อนยุคคล้ายๆของวิทยุออนไลน์ Paradox Radio เรานี่แหละครับก็แทนที่ใครจะส่งอีเมลนะฮะส่งแบบจดหมายติดสแตมป์มานะครับเป็นการย้อนยุคย้อนยุคเอาพอประมาณนะเดี๋ยวนี้เขาจะใช้แบบย้อนพอประมาณคือย้อนแบบให้ตัวเองรู้สึกดื่มด่ำนะแต่ไม่ถึงขนาดแบบโหทุกอย่างจะต้องนอน1ทุ่มนะจุดเทียนแล้วก็เป่าไม่ตัดขาดจากโลกภายนอกไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเอาแบบว่าเหมือนได้ไปเหมือนที่คนก็ชอบไปกินอาหารแบบกลางป่ากลางแบบว่าที่สวนสวนที่มันดูเหมือนจำลองป่าแต่คนก็ไม่ได้อยากจะไปอยู่ป่ากันจริงๆอะไรแบบนี้นะครับก็ประมาณหนึ่งนะก็พอชุ่มชื่นหัวใจ
เอออันนี้ก็เลยบอกว่าเออเล่าให้ฟังถึงตำนานที่มาช่วงนั้นก็ทำมีคอนเสิร์ตด้วยนะรู้สึกนะ Little Rock Project แล้วก็มีคอนเสิร์ตนะเราก็ไปเล่นด้วยตอนนั้นผมทำผมแบบแปลกที่สุดในชีวิตคือไถข้างนะแล้วก็รวบผมนะรวบจุกคนก็บอกว่าบางคนก็บอกชอบบางคนก็บอกว่าแปลกจังเลยหน้าตาแบบนี้ดูแปลกไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เออแปลกดีตอนนั้นก็คอนเซ็ปต์เป็นชุดทหาร แล้วก็มีไถข้างแล้วก็รวบเขาเรียกว่าบ๊อบเทป่ะฮะคือเหมือนว่าจริงๆเป็นผมธรรมดาแต่เขาไม่ได้ตัดแบบไถนะฮะไม่ใช่แบบที่นักฟุตบอลชอบไถข้างยุคนี้ไม่ใช่นะคือผมยังมีอยู่แต่ว่ายกรวบจุกก้าวผมไว้นะฮะแล้วก็ไถด้านข้างในอ่ะ mm-hmm. ให้มันเกลียนนะครับแล้วก็ปล่อยผมมาถ้าเป็นผมธรรมดาจะตลกมากเลยหัวมันจะฟีบๆนะก็ต้องรวบจุกไปอย่างนั้นนะครับถึงจะเท่นะเพราะว่าไอ้ปลายผมมันจะไม่มีไงด้านข้างมันจะเรียบๆนะฮะอันนี้ก็ใครอยากจะลองทำก็ลองดูนะครับผมลองมาแล้วนะบางคนก็บอกเออชอบบางคนก็บอกเอ้ยอย่าไปทำอีกนะพี่ทรงนี้ อันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจนะแต่ก็มีบันทึกการแสดงสดด้วยนะน้องๆก็ลองไปหากันได้นะครับตอนนี้ยุคนี้รู้สึกจะเป็น VCD นะฮะ2แผ่นนะครับ Little Rock Project นะพูดถึงบรรยากาศนั้นก็สนุกดีได้มาเจอพวกวงต่างๆเดี๋ยวนี้ก็หายไปหมดแล้วนะครับเช่นวง Class นะวง Class วงIsaac นะวง Ultra Chuat นะแล้วก็มีวงอะไรอีกอ่ะจำไม่ได้อ่ะมีหลายๆวงนะฮะวงที่ยังอยู่นะเป็นวงซิลนะครับวงซิลวงกลาก็เหลือแต่คุณหนุ่มแล้วนะครับก็มีหลายวงอ่ะจำได้นะแต่ว่าตอนนี้ให้มันลั่งไล่ชื่อเนี่ยนึกไม่ออกก็สะเทือนใจเหมือนกันนะมันนึกเอ๊ะวงแต่ละวงนี่มันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะเหมือนที่บอกคุณผู้ฟังไว้ว่าเวลามาตามพาราด็อกเนี่ยคุณอย่าไปยึดติดอะไรมากนะครับวันหนึ่งว่าหายไปนะครับเพื่อนที่มายืนทะเลาะตบตีกันอยู่บางทีนะฮะตัดหนึ่งหายไปละไปดาวดึงหรือว่าจะไปแบบว่าทำงานส่วนตัวแต่งงานมีลูกหรือไม่ก็ไปทำธุรกิจอื่นไปต่างจังหวัดเรียนต่อต่างประเทศอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้อยู่กันไปตลอดหรอกครับเพราะฉะนั้นเก็บช่วงเวลานี้ให้มันเป็นช่วงที่ดีกันไว้นะครับผูกพันกันไว้เยอะๆมีอะไรก็แบบทำอะไรก็รีบทำนะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นบางทีเราประมาทไงเขาถึงมีคำศัพท์ประจำตัวผมเองไงบอกอย่าประมาทกับอนาคตที่เราเห็นเพื่อนกันอยู่แฮปปี้คุยกันไปเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ช่วงเดียวนะปีนึงหรือ2ปีก็หายไปแล้วหายไปบางคนหายไปแบบไม่เจอกันอีกเลยนะฮะหรือบางคนก็เห็นแบบเหม็นหน้าคนนี้จังเลยแล้วก็ทำอะไรแย่ๆใส่กันไว้นะครับพอถึงเวลาหนึ่งมารู้สึกผิดรู้สึกเออที่ผ่านไปทำไมฉันงี่เง่าจังทำไมฉันถึงไปทำอะไรแบบนี้นะแต่ไม่รู้จะไปขอโทษยังไงเพราะเขาหายไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ได้จากชีวิตตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเวลาที่มันมีโอกาสได้เจอมันน้อยนะครับคนเราประมาณปีสองปีชะตามันเปลี่ยนนะชะตาชีวิตคนเรามันเหมือนเส้นน้ำสายน้ำที่มันแยกออกไปจากกันบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปหรอกเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เก็บมันให้ดีๆช่วงเวลาแข่งพาราด็อกซ์เรดิโอก็อาจจะอยู่ไม่นานเหมือนกันนะครับพูดแล้วสะเทือนใจใช่ไหมแต่บางทีก็ไม่แน่นะครับนี่เราอยู่มา3ปีแล้วไม่แน่คือคนบางคนอาจจะแบบเขียนจดหมายมาทุกอาทิตย์เลยแต่ว่าพอถึงเวลาจริงเขาอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ใช้การทำทุกวันนี้ให้มันมีความสุขที่สุดนะครับมีเพื่อนให้เยอะที่สุดผูกมิตรสัมพันธ์กันไว้นะครับแล้วก็มีช่วงเวลาแบ่งปันเก็บเป็นช่วงเวลาที่ดีให้มากที่สุดเพราะว่าในอนาคตเราอาจจะไม่ได้เจอกับสิ่งแบบนี้อีกแล้วเราอาจจะเปลี่ยนไปจากตรงเนี้ยเราอาจจะไปอยู่เกาะฮาวายหรือเราอาจจะไปทำงานอยู่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับบางคนอาจจะแบบไปทำไร่ทำนาอยู่แถวบ้านหรือไปเปิดแกลเลอรี่ศิลปะอยู่เชียงใหม่อะไรแบบเนี้ยทุกคนมัน
มันมีแค่เวลาช่วงหนึ่งที่มันมารวมตัวกันเท่านั้นผมนึกไปถึงสมัยเฟรชชี่นะตอนนี้เริ่มเปิดเทอมละเริ่มรับน้องพอผ่านไปเห็นเขาซ้อมเชียร์กันก็สะเทือนใจเหมือนกันนะฮะรู้สึกว่าเออไอตอนที่รับน้องบางทีเราก็เบื่อไหมเบื่อมาเจอแบบอะไรห้องเชียร์แล้วก็มานั่งรวมตัวกันแบบเพื่อนครบก็คราวนี้มีแค่คราวเดียวคือรับน้องหลังจากนั้นนะไม่เคยมารวมตัวกันครบรุ่นนะฮะก็เลยมานั่งนึกอีกทีเออมองในแง่ดีช่วง4ปีนี่มันก็เจอกับเพื่อนที่เรียนกันนะแค่นี้เองนะครับโชคดีของผมไหวตัวทันช่วงปี3ปี4นี่เริ่มมาสุงสิงกับแก๊งเยอะนอนที่คณะนอนที่ตึกนะฮะครุศิลป์เนี่ยเขาให้นอนที่ตึกได้จริงๆไม่ได้หรอกแต่แอบนอนนะเขาก็นำทางนอนตามละเกะละกะตามพื้นบ้างตามโต๊ะเรียนอะไรเงี้ยนะครับห้องปั้นห้องเพ้นท์อะไรเงี้ยปูเสือกันนอนเลยบางคนมีถุงนอนเรียบร้อยเลยมีเครื่องวิทยุสเตอริโอมาวางไว้ข้างหูเลยนะฮะก็บรรยากาศแบบเนี้ยมัน4ปีเองนะครับบางคนผมยังโชคดีก็คือมาเรียกมาคุยทำกิจกรรมกับเพื่อนๆไม่งั้นนะ2ปีก่อนหน้านั้นไม่เคยอยู่คณะเหมือนกันไปสุงสิงแต่กับเพื่อนแบบเพื่อนสาธิตเพราะว่าสอบเทียบมายังติดเพื่อนอยู่แล้วโรงเรียนใกล้ๆเลยไม่ค่อยอยู่คณะครับไม่ค่อยจะรู้จักใครนะตอนหลังก็เลยแบบเออมาพอคุยไปคุยมารู้สึกเสียดายว่าลุงนี้น่าทำกิจกรรมกับเพื่อนๆได้เยอะกว่านี้เพราะว่าเราอยู่กันแค่4ปีเองอ่ะนะครับแล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายทุกวันนี้ผมยังไม่เจอเพื่อนบางคนเลยนะครับหายไปเลยคนที่สนิทเนี่ยหายไปแบบเหมือนง่ายๆพูดภาษาเหมือนตายไปแล้วครับคือหายทุกวันนี้ผมยังไม่เจอเลยนะฮะเพื่อนสนิทกันเนี่ยที่คณะเนี่ยไม่เจอเลยนะโชคดียังรู้สึกว่าเออใช้ชีวิตคุ้มตอนที่เจอก็เฮฮากับแก๊งเพื่อนเนี่ยแหละนะครับถึงวันนี้ไอ้คนนั้นก็หายไปแล้วแต่ไม่เป็นไรก็ครั้งหนึ่งยังได้คุยเฮฮากันนะครับแต่ว่ามันก็แอบนึกอีกมุมหนึ่งเออช่วงเวลาแบบเนี้ยนะครับเปรียบเทียบคล้ายๆแบบการโคจรมาเจอกันของคนกลุ่มหนึ่งที่มันต้องถูกอะไรมากำหนดไว้อะอย่างเช่นรับน้องอย่างนี้นะครับมาจากคนละทิศคนละทางลูกคนละพ่อคนละแม่มาเจอกันแค่ช่วงหนึ่งอะคล้ายๆแฟนคลับมาเจอกันหน้าเวทีอะครับแป๊บเดียวหลังจากนั้นปี2ปีนะคนที่คุณอยู่กันข้างหายไปหมดแล้วเปลี่ยนหน้าใหม่นะหรือตัวเราเองก็อาจจะหายไปอยู่สังคมใหม่ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเออสรุปทั้งหมดก็คือใช้มันช่วงเวลาแบบนี้ครับใช้ให้มีความสุขนะฮะเราพยายามผมพูดอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆไว้นะครับอย่าไปโฟกัสไปแต่เรื่องแย่ๆครับคนเราทุกคนเพื่อนหน้าเวทีแฟนคลับอะไรเงี้ยมีทั้งนั้นนะครับข้อไม่ดีนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นนะตอนนี้บางทีแบบไปสนใจเรื่องไม่ดีของเพื่อนนะแล้วเราก็อคติเยอะไปหมดนะฮะพอถึงเวลาจริงเสียดายแค่ช่วงเดียวเองเขาหายไปแล้วอ่ะหายไปแบบไม่ทันได้แก้ตัวไม่ทันได้บอกว่าเออฉันขอโทษอ่ะถึงเวลาจริงหายไปหมดนะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนโฟกัสทำสิ่งที่มันสนุกนะมาเจอบรรยากาศดีๆนะฮะแฟนคลับมาเจอกันหน้าเวทีเฮฮาสนุกสนานเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆกันไว้นะครับอันนี้พูดรวมๆนะฮะเพราะว่าหลายๆคนก็เชื่อว่าแบบเออเวลาไปตามทัวร์บางทีมันก็จะมีเรื่องแบบเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆนะให้คันหัวใจบางคนก็ผ่านมันไปไม่ได้นะบางคนก็ก่อเป็นแบบความเหม็นกันเหม็นหน้ากันก็มีนะครับบางคนก็เป็นเพื่อนกันไปเลยก็มีบางคนเป็นแฟนกันไปก็มีเป็นแฟนแล้วเลิกกันก็มีนะเห็นหลายคู่เป็นแฟนกันจับมือกันเราก็ดีใจนะวันนึงเขาหายไปเราก็สะเทือนใจนะเห็นเขายืนแบบยืนเงาๆอ่ะแล้วก็แบบส่งสายตาแบบผมไม่มีใครแล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับน้ำตาคลอๆไอ้เราก็สะเทือนใจเพราะเราก็อยู่ในเหตุการณ์ร่วมมันเหมือนแบบผูกพันกันมากลมกลืนกันทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันแบบสนิทกันมากนะแต่มันก็เลยจะบอกว่าทุกๆอย่างมันเป็นช่วงเวลาของแต่ละคนนะครับช่วงเวลาอันแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นสร้างมันให้มันมีแต่ช่วงเวลาที่มีความสุขนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกัน
นะในค่ำคืนนี้ก็เลยกลายเป็นความสุขอย่างหนึ่งในการฟังวิทยุออนไลน์นะครับสำหรับคนที่ชอบในการรู้เรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือว่าจะเป็นข่าวสารของวงพาราด็อกนะครับอันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะเราไปฟังเพลงแก้ความเหนื่อยล้าของวันศุกร์นะตอนนี้ได้พักแล้วนะก็ไปพักผ่อนกันด้วยวิทยุออนไลน์เนี่ยฟังเพลงแปลกๆกันนะครับจบไปแล้วนะครับก็อ่อนซ้อมก็สำหรับผ่อนคลายนะถ้าเกิดใครที่กำลังเศร้าหมองหรือว่าห่อเหี่ยวนะฮะหดเหี่ยวห่อหูก็มาอ่อนซ้อมกันมาคึกคักนะขึ้นมาซ้อมกันใหม่ฟิตกันใหม่มวยยังมีแพ้ชนะได้นะครับล่าสุดบัวขาวก็แพ้นะครับหลายๆคนก็ช็อกโลกไปแต่ผมดูตามรูปมวยแล้วน่าจะติดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดเราเจออีกครั้งหนึ่งก็ว่าบัวขาวนั้นก็น่าจะชนะแต่อย่างที่ทุกๆคนจะพูดติดปากกันนะครับว่าเป็นเหมือนสัจธรรมชีวิตว่าคนเรามีแพ้มีก็ต้องมีชนะนะครับคนเราที่มีชนะก็จะต้องมีแพ้บ้างนะครับแล้วก็ชีวิตมันก็ไม่แน่นอนบางครั้งคนกำลังดังอยู่ก็อาจจะดับก็ได้หรือบางครั้งคนที่ดูแล้วไม่มีอนาคตเลยนะครับวันนึงก็อาจจะยิ่งใหญ่ค้ำฟ้าก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องแบบมันไม่แน่นอนหรอกครับใช้ชีวิตอย่างมีสติสำหรับทุกๆวันนะครับอย่างที่ผมย้ำสำหรับสัปดาห์นี้คติประจำใจก็คืออย่าประมาทอนาคตนะฮะอนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่คาดรู้เพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะล้มร่ำรวยถูกหวยหรือว่าประสบความสำเร็จเป็นคนเก่งที่มีแต่คนกลัวอะไรก็ว่าไปนะวันพรุ่งนี้หรือว่าอนาคตเราอาจจะไม่ได้เก่งอาจจะมีคนมาเก่งแทนเราก็ได้นะครับส่วนใครที่วันนี้รู้สึกเสียใจนะครับมีแต่ความเศร้าทำไมชีวิตมันแย่จังเลยนะอนาคตอาจจะดีกว่าก็ได้นะครับในเมื่อมันจะตกต่ำไปคล้ายๆหุ้นเหมือนกันนะตกไปจนสุดแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตนี้มันไม่มีอะไรแต่จริงๆมันมีครับมีเรื่องให้อีกเยอะแยะมากมายบางทีเดินไปเจอเหมือนจะไปเจอทางตันนะครับแต่ปรากฏว่าพอไปใกล้จะสุดทางตันแล้วโอ้มันมีซอยเล็กๆแยกออกไปอีกนี่นะพาเราไปสู่จุดหมายอื่นอีกซึ่งจุดหมายนั้นโอ้โหทำไมมันช่างแบบมันเริงร่ามันมีความสุขจังเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะครับตอบจดหมายแฟนเพลงมีโปสการ์ดส่งมาเขียนว่าเรือประมง9เซ้ง9อ่านว่าอะไรนะ9เซ้งนะจากน้องปลวกครับน้องปลวกมาทวงการ์ดอวยพรวันเกิดผมจำได้ว่าส่งไม่ให้แล้วนะเพราะว่าจำชื่อได้ปอปลวกนะครับเพราะนั้นรอรับได้เลยพี่ติ๊กบอกไว้รอรับที่บ้านนะครับถ้าไม่ได้ก็สัปดาห์หน้าหรืออะไรมาไม่ทันใจก็เฟซบุ๊กมาก็ได้นะครับส่งจดหมายอาจจะเดี๋ยวรอกันไปรอกันมาถ้าเรื่องด่วนในแบบนี้นะครับบอกว่ายังไม่ได้หรือยังไงก็ตามนะแต่ส่งไปให้แล้วนะครับถ้าส่งไม่ได้ก็ลองทักมาใน Facebook หลังไมค์ก็ได้นะอันนี้ต่อไปจดหมายอีกจดหมายหนึ่งคล้ายๆกันแค่เป็นสัตว์เหมือนกันนะเมื่อกี้มีปลวกแล้วมีตัวชอบกินปลวกกบครับเคโลครับ กบกินปลวกด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเดาเอากบเคโลนะครับใครเคยกินกบบ้างผมมาชอบนะกบทอดนะครับกบทอดน้ำกระเทียมกรดอะไรพวกนี้เมื่อก่อนเรากินแต่เมื่อก่อนนี้ฟันดีอยู่นะครับเคี้ยวไปทั้งกระดูกนะเดี๋ยวนี้ไม่ไหวล่าสุดก็ชอบกินกบนี่โชคดีนะมีร้านขายกบนะที่ RCA ชอบไปกินบ่อยเป็นกบทอดอร่อยดีนะตัวใหญ่มากครับมีจดหมายจากน้องกบเคโลบอกถามมาว่าเป็นไงบ้างอัลบั้มใหม่ทำจนปวดหัวหรือยังนะยังไม่ค่อยได้ทำครับเดี่ยวเยอะนะฮะมีงานแทรกเยอะแล้วก็บอกว่ายินดีกับ Pocketbook Music X ด้วยนะดูหน้าพี่ตาใสขึ้นทุกวันมองข้ามอายุไปเลยจริงอย่างที่บอกคือคนเราถ้าคิดว่าไม่แก่มันก็ไม่แก่นะดูอย่างพี่ตาหน้าเด็กขอบคุณมากนะครับบอกว่าถ้าพี่ต้าไม่ยิ้มจะดูดุนะผมก็ว่าแบบนั้นเวลาถ่ายรูปผมก็พยายามยิ้มนะน้องๆมาแซวบอกแอปแบ๊วจังเลยลุคแบบแอปแบ๊วชอบที่สุด
พอลุกโหดๆนะหรือลุกเซ็กซี่หนูไม่ชอบรับไม่ได้ล่าสุดก็มีภาพหลุดเซ็กซี่ครับกำลังแบบยกมือจะเกาหน้าแล้วเสื้อมันติดมือขึ้นมาครับเลยเห็นหน้าท้องเนี่ยอ่ะผูดสร้างภาพเลยครับแล้วมีน้องไปตัดแต่งหัวให้เสร็จเลยนะฮะดูแบบได้อารมณ์เข้าไปใหญ่เลยนะน้องๆก็พิจารณาเดี๋ยวเป็นตากุ้งยิงนะครับอ่ะมีคำถามมาอยู่9ข้อเดี๋ยวตอบให้หมดเลยสำหรับน้องกบเคโลข้อที่1ถามว่าที่พี่ต้าเคยเขียนไว้บันทึกลึกลับคุณพ่อเป็นคนสอนให้เล่นดนตรีถามว่าเริ่มเล่นตั้งแต่อายุเท่าไหร่เริ่มร้องเพลงตั้งแต่ตอนไหนแบบร้องแบบจริงจังเริ่มเล่นกีตาร์นะจริงๆผมก็ไม่ค่อยชอบเล่นกีตาร์แต่พ่อเขาพยายามสอนแบบว่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นสมัยนี้ก็ค่อนข้างอัดสื่อฮะตั้งแต่นั่งเล่นตอนเช้านะครับตื่นมาด้วยเสียงกีตาร์เขาจะบรรเลงอยู่ตรงปลายเตียงนะครับตรงเท้าผมเลยเหมือนนาฬิกาปลุกนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศให้เห็นว่าโอ้ยเล่นกีตาร์มันเพราะนะแต่พ่อคุณพ่อเล่นเก่งกว่าผมอีกแล้วก็เล่นจนแบบเราก็น่าสนใจแล้วเขาบอกว่ามาฝึกสิคืออันเนี้ยเป็นลักษณะแบบค่อนข้างบังคับเลยนะวันละคอร์ดจับไปเราก็ปวดมือแบบไม่เห็นมันจะง่ายเลยมันยากชะมัดอะไรเงี้ยเล่นไปประมาณปจริงๆเขาให้ฝึกเร็วมากเลยป .3 ป .4 ก็ให้เริ่มมาตั้งจับกีตาร์แล้วแต่จุดไฮไลท์จริงๆที่สะเทือนใจคือเล่นประมาณป .6 ครับป .6 มีวันหนึ่งก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ยเขาเล่นกีตาร์ครับเอากีตาร์คลาสสิกมาเล่นให้ฟังโหมันเพราะมากเลยเพลงโรแมนต์นะครับลองไปหาฟังดูนะตึง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 เนี่ยเพลงเนี้ยนะครับฟังอีกทีก็ทึ่งแล้วว่าสะเทือนใจบอกว่าโอ้ยถามเพื่อนว่าเอ้ยทำไมเล่นเป็นเพื่อนบอกว่าไปเรียนพิเศษมาโหคำพูดนี้สะเทือนใจเข้าคำว่าใกล้เกือกินด่างครับคือเพื่อนอะไปจ้างครูมาฝึกแต่ไอเรามีพ่อมาสอนให้อยู่แล้วแต่ไม่ทำนะหลังจากนั้นก็เลยเริ่มมาเอาจริงเอาจังประกอบกับช่วงนั้นไม่ค่อยมีอะไรตอนนั้นก็เริ่มฝึกนะสะเทือนใจไปแล้วเริ่มฝึกประมาณม.1เนี่ยใช่ประมาณม.1แล้วก็มีวันหนึ่งช่วงสอบระหว่างที่เครียดๆก็เลยนั้นเอากีตาร์มาฝึกเล่นจริงๆอย่างจังปรากฏว่าก็เลยเริ่มเล่นได้จริงๆก็ประมาณม.1นะครับป.6 กับม.1เนี่ยนะฮะแต่ว่าเริ่มร้องเพลงจริงๆก็ร้องเล่นๆน่ะร้องช่วงม .4 ตอนนั้นมีวงชื่อวงว่า The Fly ก่อนพี่อีทวง Fly นะชื่อวงว่าวง Fly เหมือนกันเป๊ะแปลว่าแมลงวันซ้องซ้อมอยู่ที่สัตหีบอยู่ในกระต๊อบกลางทุ่งนะฮะตอนนั้นก็ร้องเพลงพงศิษฐ์คัมภีร์ร้องกับเพื่อนนะมี2กลุ่มกลุ่มกรุงเทพก็สาธิตจุฬาก็จะร้องกับวงของรุ่นนะเขามีอยู่แล้วเราไปแจมเฉยไม่ได้เป็นวงอะไรของตัวเองแต่วงของตัวเองจะอยู่ที่สัตหีบก็เป็นวงร่วมกับเพื่อนเพื่อนที่สัตหีบชื่อวงว่า The Fly ก็ร้องเพลงสลับกันไปสลับกันมาไม่ได้เป็นร้องแบบนำกันจริงจังเนี่ยเริ่มมาร้องจริงจังตอนเข้ามหาวิทยาลัยตอนทำอัลบั้มนี่แหละนะครับร้องไปแล้วคุณสองบอกว่าเพื่อนที่ชื่อชัยเสียงหล่อไปมันดูไม่เข้าเพลงนั้นไอ้ต้าแหละร้องไปเลยนะก็เลยได้ร้องตั้งแต่วันนั้นเองนะครับเพราะคุณสองยุตั้งแต่ปีหนึ่งนั่นเองนะสรุปข้อที่สองเครื่องดนตรีชิ้นแรกของมิต้าหัดเล่นก็คือดนตรีอะไรก็คงเป็นกีตาร์ครับแต่ชิ้นแรกจริงที่หัดเล่นแบบจำไม่ได้เลยประมาณป.1ก็เปียโนนะทุกวันนี้ยังจำไม่เข้าใจโน้ตเลยสักตัวนะโน้ตดนตรีเนี่ยไม่รู้ผ่านการเรียนมาได้ยังไงนะข้อที่สามชอบเล่นดนตรีไทยไหมเล่นไม่เป็นครับแต่อยากจะฝึกสนใจละนาดนะแต่อันอื่นไม่เคยฝึกเหมือนกันข้อที่สี่เพลงแรกที่พี่ต้าหัดฝึกกีตาร์ดนตรีแล้วฝึกร้องเพลงอะไรพวกนี้นะครับเพลงอะไรถ้าเป็นเพลงแบบนั่งเล่นกีตาร์แล้วมานั่งฝึกจริงๆน่าจะเป็นเพลงวันนี้พกพเนจรครับแต่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 เนี่ยแหละเอาโซโล่ก่อนเลยยังเล่นไม่เป็นอ่ะแต่ดีดโซโล่ก่อนพ่อสอน
นะก็ร้องเพลงวันนี้พกพเนจรเมื่อก่อนก็ตีคอนะแล้วต้องตีแบบตบชึบชับชึบชับแล้วก็ซ้อมกับน้ากับพ่อเขามาเล่นพ่อเป็นตัวโซโล่น้าก็จะเล่นเบสนะฮะเล่นกีตาร์นี่แหละแต่เดินเป็นเบสแล้วผมก็เล่นเป็นกีตาร์คอร์ดนะเล่นกันสามคนแล้วก็มีคุณลุงแถวๆนั้นอะมาร้องเป็นขาประจำเลยแกร้องเพลงเก่งมากเพลงลูกทุ่งนะครับร้องเพลงแบบวันนี้พกพเนจรแล้วก็อะไรนะพวกเพลงลูกทุ่งนะมองอะไรเงี้ยมองเธอสวยเธอสาวฉันจึงได้มองอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็อะไรนะอะไรอะที่แบบไปหาเมียน้อยอ่ะไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยใช่เปล่าไม่รู้แต่ไม่มีเวลาไปหาอะไรสักอย่างไงผมไปทำไมจะไปจำเป็นเมียน้อยก็ไม่รู้นะถ้าเวรรอก็มีนะหลายเพลงอ่ะอัดไว้ด้วยเดี๋ยวไว้ไปแปลงเป็นเทปมาดีกว่านะครับสมัยนั้นเด็กๆก็ฝึกเนี่ยแหละนะทำให้แบบสนุกสนานตั้งวงก็ไม่ได้คิดว่าจะมาถึงจุดนี้อย่างที่ผมบอกอ่ะอนาคตไม่แน่นอนจริงนะเราไม่รู้หรอกเด็กกับโปโลนะครับไปเล่นแล้วก็เล่นแบบเล่นไม่เป็นงูปลาปลาเล่นทีก็ล่มนะไม่นึกว่าจะมาเล่นถึงจุดนี้ได้บางอย่างก็ไม่น่าเชื่อนะครับข้อที่ห้า บ้านพี่ต้าติดทะเลคงว่ายน้ำเก่งมากชอบดำน้ำดูปะการังไหมผมนี่มีนิสัยแปลกถ้าเอาเวลาว่ายน้ำอ่ะสัดส่วนของการว่ายกับการดำในดำเยอะกว่าครับคือว่ายแบบดำอ่ะคือผมลงไปน้ำไม่ว่ายเลยนะไม่ว่ายแบบกันเชียงอ่ะดำน้ำแล้วแหวกเอาเป็นท่ามนุษย์กบอ่ะนะครับแล้วเป็นคนชอบดำน้ำมากเลยเคยดำน้ำจับเวลาได้แบบสูงสุดได้2นาทีครับบ้าไปแล้วนะ2นาทีครับตอนดูใน Mission Impossible นะเขาบอกดำไป3นาทีผมนึกใจบ้าอะไรใครจะ3นาทีนี่ตายแล้วนะถ้าเยอะกว่านั้นผมว่าไม่ไหวนะ2นาทีก็เวอร์แล้วนะลองไปดำดูสิครับผมเมื่อก่อนมีหน้าที่ดำน้ำงมปะการังสมัยยังไม่โดนรณรงค์นะก็งมเล่นแหละงมเหรียญโยนเหรียญสลึงแล้วโยนลงไปในน้ำแล้วแข่งกับเพื่อนดำลงไปในดงปะการังเลยดำไปหาเหรียญนะครับคิดดูบ้าบอไม่ใส่แว่นด้วยนะบ้าบอแค่นั้นนะดำอยู่หลังเกาะนี่ก็แบบเสียวขามากเลยดูเรื่องฉลามมากไปนะโอ้โหแล้วยังมีเม่นทะเลนะครับน้องๆต้องลองไปดูนะคือดำแบบดำที่ผมดำเนี่ยมันเป็นดำดิบๆเลยอ่ะไม่มีไอแบบไอที่เครื่องช่วยอะไรทั้งสิ้นดำไปอย่างนั้นเลยดำแล้วถ้าแบบสะใจคือไม่ต้องใส่แว่นอีกนะแล้วมันจะเหมือนคนตาแบบตาสั้นอ่ะมัวมัวแล้วจะหลอนนะคืออะไรมันดำๆเนี่ยแล้วยิ่งดำไปตรงหลังเกาะนี่สุดยอดแห่งความน่ากลัวครับมีอะไรก็ไม่รู้เหมือนโลกใหม่แล้วมันดูน่ากลัวมันเหมือนเป็นชั้นหินบรรยากาศซึ่งเราไม่รู้ว่าดำๆไปมีอะไรมาจับขาอะไรแบบนี้โอ้โหมันเป็นเรื่องท้าทายมากเลยในชีวิตผมนะแต่ว่าเวลาเราไปดูสารคดีเขาดูแบบโอ้โหทำไมเขาดูถ่ายมาสวยงามนะพอใส่กระจกแล้วไงนะแต่เวลาดำคุยคนเดียวโอ้โหมันแบบมันตื่นเต้นมากเลยอ่ะยิ่งดำตรงหลังเกาะเคยเจองูทะเลด้วยหยิบปากกาลังขึ้นมางูทะเลติดมาด้วยโอ้โหสะบัดวิ่งหนีแล้วตายเอ้ยว่ายน้ำหนีไม่ใช่วิ่งหนีนะเขาบอกงูทะเลกัดก็ตายเลยเกือบละนะฮะก็ข้อที่6บรรยากาศยามเช้าตอนพระอาทิตย์ขึ้นหรือบรรยากาศยามเย็นตอนพระอาทิตย์ตกทำให้พี่ต้าเหงาได้มากที่สุดผมว่าส่วนตัวไม่เหงาเลยสักอันเดียวนะมันจะเป็นบรรยากาศโรแมนติกอะแต่มันไม่เหงาอะครับมันจะรู้สึกแบบมันรู้สึกอินเลิฟเข้าใจไหมอินเลิฟแบบอ้อนึกถึงคนที่เราชอบอะไรแบบนี้มันไม่ได้รู้สึกเหงาอะ แต่ถ้าเอาเทียบกันสองบรรยากาศนี้ผมว่าพระอาทิตย์ขึ้นนะเหงากว่าไม่รู้สิมันเหงาตั้งแต่ตอนเช้ามืดนะครับช่วงเช้ามืดแต่ผมไปนั่งนึกดูตอนสมัยเรียนรถมันติดมากเลยยุคนั้นอะยุคผมเป็นม.4 ม.5 ผมก็นั่งเรือจากสะพานสังฮีครับไปขึ้นท่านั้นน่ะแล้วก็ออกตั้งแต่ 4:00 เลยอ่านหนังสือเสร็จออก
นั่งมอเตอร์ไซค์ออกมาเริ่มมีพระเดินละเริ่มมีมอเตอร์ไซค์มาก็นั่งแล้วก็มาลงตรงท่าเรือตรงสะพานสังฮีเดี๋ยวนี้เป็นร้านขนาบน้ำลงไปเสร็จนะฮะข้ามเรือไปตรงศรีพญาแล้วก็มาที่ท่าเรือศรีพญานั่งมอเตอร์ไซค์ก็ไปลงนี่อีกตรงสาธิตจุฬาแล้วก็ไปนั่งอยู่มีหมาตัวนึงที่โรงเรียนมารอรับไอ้หมาตัวนี้มันฉลาดมากมันจะมารอรับทุกคนเลยที่เข้ามาคนแรกแล้วมันเล่นด้วยมันนั่งนะผมก็เปิดเพลงพี่เบิร์ดไปสมัยก่อนแล้วก็นั่งฟังรอจนถึงตอนมืดอะครับอยู่กับยามแล้วว่าหมาไปนั่งอยู่หน้าห้องรอให้เขามาเปิดห้องนะเพราะว่าเราไปถึงประมาณตีสี่ครึ่งครับคิดดูไปทำอะไรไม่รู้ไปถึงโรงเรียนตีสี่ครึ่งคือหนีรถติดแล้วก็ไปนั่งหาหนังสือหนูนี่นั่นฟังซาวเบลซาบซึ้งอะไรไปนะประมาณตีห้าครึ่งหกโมงพี่ยามก็เริ่มมาเปิดห้องแล้วเราก็เดินไปกินข้าวอะไรแบบเนี้ยนะก็เป็นบรรยากาศหนึ่งช่วงนั้นก็นึกถึงแล้วก็เหงาๆมาคนแรกของโรงเรียนข้อที่7เรื่องโชคชะตาเชื่อไหมเรื่องพรหมลิขิตเชื่อนะฮะเชื่อในทางสร้างสรรค์ไม่ได้งมงายนะครับเชื่อว่าบางครั้งคือผมใช้ในการใช้งานเพื่อปล่อยวางครับบางอย่างฮะสมมุติว่ามันผิดพลาดไปหรือว่าอกหักก็ได้นะครับแฟนทิ้งหรือเลิกกันก็คนที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยผมว่าบางคนนะโดนแฟนทิ้งแฟนก็ไปตีจากนะหรือโดนเขาทิ้งมาเราจะเจ็บปวดบางครั้งก็นึกซะว่าแบบในอนาคตกลับมาเจอกันก็ได้นะครับอนาคตอย่างที่บอกใครไม่แน่นอนดูอย่างผมเล่นอยู่ตามกระต้อใครจะไปรู้ว่าอยู่กับมี่ครับในอนาคตแล้วใครจะไปรู้เคยเล่นคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่แบบคนมาดูเป็นพันๆคนมันไม่มีใครคิดนะฮะแสดงว่าอะไรแสดงว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ถ้าวันนี้เขาทิ้งเราไปนะหรือไม่เข้าใจกันเลิกกันไปวันนึงไม่แน่นะในวันที่แบบว่าฝนทุกอย่างมันลงตัวแล้วอาจจะกลับมาคืนดีกันก็ได้นะครับถึงวันนั้นทั้งคู่อาจจะพร้อมที่จะรักกันใหม่แบบเข้าใจกันมากขึ้นแนบแน่นกว่าเดิมอีกนะหรือวันนึงชะตาชีวิตอาจจะพาเราไปไอ้ที่เรารู้สึกรอเขาอะช่วงนี้เรารอเราก็ใช้ชีวิตเราไปแฮปปี้นะกลายเป็นว่าพอวันหนึ่งให้ที่เรารอเกิดมีคนมาแล้วเอ้ยคนนี้แหละโอ้โหทำไมรู้สึกดีจังเลยอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งก็รู้สึกว่าเอ้ยโชคดีจริงๆเลยที่แบบได้เลือกกับคนนี้เพื่อไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมอะไรแบบเนี้ยครับมันเป็นอันนี้ผมเชื่อเรื่องนี้ว่ามันอาจจะเกี่ยวเรื่องโชคชะตาก็ได้แต่มันทำให้เราใช้ชีวิตในวันเนี้ยอย่างมีความสุขเราปล่อยไปเลยบางคนโอ้ฉันแย่แล้วจะมีคนที่ดีแบบเขาอีกไหมในชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งเฝ้ารอแล้วก็รู้สึกแบบเป็นทุกข์ใจอ่ะอนาคตฉันจะมีไหมฉันจะมีลูกไหมอ่ะแก่ไปหรือเปล่าจะมีใครมาเริ่มต้นกับฉันไหมมันถ้าการเชื่อเรื่องโชคชะตาของผมนี่มันสอนให้เราพักความกังวลไว้ก่อนแล้วก็ใช้ชีวิตล้นลาไปเดี๋ยววันนึงอะไรเกิดมันก็จะพาเราไปสู่สิ่งที่ดีๆได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องโชคชะตาที่ผมเชื่อนะผมลิขิตอะไรแบบนี้บางครั้งก็เป็นเรื่องที่แบบมันก็โรแมนติกดีนะครับใครจะไปเจอกันอะไรบางคนก็บอกไปเจอกันในป่าอเมซอนยังมีเลยนะเป็นไปได้ไงอ่ะคนเราทั้งโลกจะไปเจอในป่าอเมซอนก็เป็นไปได้นะเรื่องนี้มันโรแมนติกดีนะครับข้อที่8สมัยเฟชชี่ย้อนกลับไปวัยเยาว์เคยทำค่ายอาสาไหมไม่เคยเคยไปแต่ไปร่วมนิดๆหน่อยๆแต่ผมวงเล็บเบื่อนะเบื่อเหมือนกันไม่รู้เป็นเพราะอะไรรู้สึกเป็นเด็กดีแล้วมันเบื่อคือถ้าอยากจะทำอะไรแบบนี้ชอบที่จะไปทำแบบทำกิจกรรมอะไรที่มันลดผลมากกว่าไปค่ายอาสามันดูเด็กดีอะแต่ใครไปก็ดีนะครับสนับสนุนนะเดี๋ยวนี้ผมก็อยากจะทำนะแต่ว่าพยายามทำแบบว่าสร้างโครงการอะไรแล้วไปทำอะไรเองสนุกๆนะฮะเคยไปทำโครงการของสสส.โครงการซันชายเดย์ไปช่วยคนตาบอดนะครับไปเล่นดนตรีให้เขาฟังแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมสอนให้เขารู้สึกแบบดนตรีมันมีความสุขนะฮะพาวงดนตรีไปร้องทะเลสีดำด้วยนะริมหาดเลยไปให้น้องๆไปประมาณ5ที่นะครับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมาก
ข้อที่9ข้อสุดท้ายอัลบั้มใหม่ถ้าเกิดนะวงเล็บถ้าเกิดน้องก็พูดดีนะถ้าเกิดอัลบั้มเนี่ยมันดังมากเลยอะวางแผงไปแล้วยอดทะลุเป้าเลยดาวน์โหลดกระเด็นกระดอนนะเป็นล้านไลค์10ล้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือดังเป็นอันดับ1ของประเทศไปเลยอะเขาบอกสิ่งแรกที่พี่ต้าจะทำถามมาว่าจะทำอะไรถ้าเกิดแบบยิ่งใหญ่อ่ะพูดง่ายๆคือดังทะลุจอสิ่งแรกผมเอาแบบว่าจริงๆไม่ต้องดังด้วยสิ่งแรกตั้งเป้าไว้เลยทำเสร็จผมอยากไปพักร้อนผมรู้สึกเครียดอัลบั้มนี้เก็บกดมานานนะครับจริงๆผ่านอะไรมาเยอะเลยนะครับแล้วก็สามารถเขียนเป็นหนังสือได้เล่มหนึ่งเลยเพราะว่ามันผูกติดกับชีวิตหลายๆด้านนะครับด้านทั้งเรื่องความรักเนี่ยมันอยู่จนมันมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายตอนมากเลยอัลบั้มชุดเนี้ยพูดแล้วก็สะเทือนใจมันอยู่มาประมาณ7ปีแล้วครับใน7ปีเนี้ยชีวิตคนเราเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากนะครับเป็นอัลบั้มที่แบบมันเหมือนแฟนไปแล้ว1คนที่แบบจะเลิกก็เลิกไม่ได้อะจะจบก็จบไม่ได้อ่ะคือมีความผูกพันแล้วก็มันแงะไม่ออกอะไรแบบเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ก็ต้องจบให้ได้ภายในปีนี้นะเหลือ4เดือนพูดแล้วสะเทือนใจไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเสร็จอัลบั้มดังไม่ดังไม่รู้สิ่งแรกอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นวางแผนแล้วคุณเก่งไว้ละจะไปแบบไปเดินตามสายโอตาคุนะไปเที่ยวแบบไปทำนู่นมานี่ที่ต้องเกาะคุณเก่งมาว่าคุณเก่งแกรู้ไปญี่ปุ่นนี่พูดไม่ได้นี่จบเลยนะฮะจบเลยแบบพูดไม่ออกอ่ะนะแล้วภาษาก็เป็นภาษาญี่ปุ่นโอ้ตายแน่นะครับก็เลยถ้าถามว่าอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวไปหาเพื่อนตะเวนไปหาเพื่อนเพื่อนเยอะไปหาเพื่อนไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวปายไปเที่ยวเชียงรายไปเที่ยวเลยนะครับไปนู่นไปนี่ฉันจะตีคนเธอนั่นแหละไปแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็เขียนหนังสือนิยายนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันไว้นะทั้งหมดอันนี้แล้วนะครับอันนี้ก็ตอบคำถาม9ข้อของน้องกบเคโลนะทิ้งท้ายด้วยคำคมก็บอกนะน้องกบเคโลบอกว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายทุกสิ่งล้วนต้องแลกมาด้วยความพยายามและทุ่มเทก็ฝากให้กับมิตรรักแฟนเพลงนะครับไปฟังเพลงนี้ดีกว่าแล้วมากลับมาคุยจดหมายกันต่อจบไปนะครับกับวงไฟสำหรับใครที่กำลังท้อแท้นะครับขอให้มันมองเป็นมุมที่ดีนะครับมองให้มันเป็นมุมที่สวยงามให้อุปสรรคต่างๆมันเป็นเรื่องท้าทายนะครับแล้วให้เราก็ได้กระโดดข้ามเมื่อเรากระโดดข้ามมันสร้างความภูมิใจสร้างบันไดไปสู่ความยิ่งใหญ่นะฮะขอให้ทุกๆอย่างมันเป็นเรื่องที่แบบมันท้าทายนะฮะตอนนี้จดหมายในค่ำคืนนี้มีแต่คนเศร้านะฮะก็ดูอาจจะเป็นเพราะบรรยากาศนะฮะฝนตกเรื่องดราม่าก็เริ่มตามมาตอบจดหมายเลยแล้วกันมีโปสการ์ดมานะครับจากกัมพูชาจากน้องแอนนาครับบอกว่าอยากให้ถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆก็ให้มากัมพูชาได้เป็นเมืองที่น่าเที่ยวนะฮะจากเมืองน่านเมืองน่านเนี่ยบอกว่าเที่ยวน่านสนุกมากสนุกคนเดียวจากมิสก้อยนะฮะคนเหนือใจดีมากๆมีโอกาสอยากให้มาเที่ยวที่น่านจากหัดใหญ่ครับอันนี้เดี๋ยวนะหัดใหญ่สงขลาบอกอ๋ออันนี้อ่านไปแล้วติดโป๊ะจากอุ้ยคุงครับมาเรื่องดราม่าของน้องอุ้ยคุงคือทำหมวกตกหมวกพาราด็อกที่ชิงโชคนั่นเองนะครับทำหมวกตกนั่งรถมอเตอร์ไซค์แล้วหมวกปลิวครับลงไม่สู่พื้นรถทับแบนตะละตะแต่นะฮะเปรียบได้กับตาประทับอันสวยงามนะก็ให้เลือกระหว่างส่งมาชิงรางวัลใหม่หรือเอาหมวกกลับไปซักแล้วกันนะครับมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นนะน้องอุ้ยคงมีคำถามบอกว่าการรักแบบไม่ครอบครองนี้ทำได้จริงหรือนะฮะมันทำได้ยากกับทั้งคนและสิ่งของเลยดราม่านะจากเรื่องหมวกตก
ไปเรื่องความรักแบบไม่ครอบครองสำหรับใครที่มีความรักแบบคาดหวังนะครับคาดหวังท่านก็จะมีความทุกข์ผมเป็นมาแล้วนะต้องบอกอย่างนี้เลยแล้วทุกวันนี้ก็ยังพยายามที่จะฝึกอยู่โดยที่ว่าทำทุกอย่างแบบไม่คาดหวังใครที่ให้ความรักกับคนอื่นแบบไม่ครอบครองได้นะครับท่านจะประเสริฐสุดๆเลยเพราะว่าจะมีแต่ความสุขทุกอย่างจะมีแต่กำไรชีวิตนะถ้าทำได้นะครับการที่เราคาดหวังเนี่ยเป็นเรื่องที่มักจะเป็นทุกคนเลยทุกคนเวลาทำดีหรือว่าทำต่างๆอ่ะลึกๆเนี่ยมันมีความคาดหวังจะให้คนชมมันมีการอยากจะได้อะไรตอบแทนนะอันนี้เป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องลึกๆจริงใครที่จะบอกว่าปฏิเสธบอกว่าเอ้ยฉันไม่นะก็ดีครับก็ดีใจไปด้วยแต่คนส่วนใหญ่สิครับกับทำไม่ค่อยได้ทำอะไรก็มักจะแบบคาดหวังอ่ะเพราะเราบางทีเหนื่อยนะเหนื่อยแล้วก็คาดหวังเออทำไมเขาไม่ชมเราเลยเราทำให้เขาขนาดนี้ไม่ชมเราเลยสักคำเดียวหน่อยนะหน่อยหรือว่ารักมากทุ่มเทมากทำไมเขาจำวันคบกันไม่ได้จำวันเกิดฉันไม่ได้หน่อยนะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่ารักแบบคาดหวังแล้วก็ครอบครองนะเป็นอันนี้ต้องของฉันคนเดียวห้ามใครแตะนะแฟนฆ่าใครอย่าแตะอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็พอเกิดเหตุการณ์นี้มันก็เลยกลายเป็นความเครียดแต่รักอย่างไม่ครอบครองส่วนใหญ่น่าตีความไปถึงการแอบชอบคนคนหนึ่งที่แบบไม่น่าเป็นไปได้นะคือแบบทำใจไม่ได้อะเขาจะไปกับคนอื่นแล้วนะครับก็เคยมีน้องๆเคยเขียนมาเล่าบรรยากาศของการเลิกกับแฟนครับหมายถึงว่าเหตุการณ์เนี้ยมันนานแล้วนะครับตอนนั้นอาจจะเฮิร์ทหรืออะไรสักอย่างตอนหลังมากลับมาเป็นเพื่อนกันกลับมาคุยกันในวันที่แบบทุกอย่างมันสงบนิ่งแล้วพอกลับมาสารสัมพันธ์กันแบบเพื่อนนะความรักที่มียังมีให้เหมือนเดิมครับอันนี้เป็นเรื่องดีของผู้หญิงนะฮะถ้าผู้หญิงฟังอยู่ก็น่าจะเข้าใจตรงนี้นะความรักที่มีให้เหมือนเดิมกับคนคนนี้ผู้ชายคนนี้แต่ว่าดีใจกับเขาที่เขาแบบมีแฟนใหม่ที่แบบเอ้ยเขาดูแล้วแบบไปแล้วมันไปได้ดีอ่ะนะฮะคือไปได้ดีเอาตรงๆเลยไปได้ดีกว่าฉันอีกนะฮะแต่ว่าไม่ได้เกิดความหมั่นไส้กลับรู้สึกดีไปกับเขาอันนี้ประเสริฐมากเลยนะฮะพอรู้สึกดีเขาเขียนมาเล่าให้ฟังว่าหนูแฮปปี้มากรู้สึกแบบเอ้ยมันเป็นเหมือนกับว่าค้นพบอะไรบางอย่างอะแล้วมันปลดปล่อยเราทำให้เราเนี่ยลอยขึ้นไปเหนือจากสิ่งที่เราเป็นอยู่ครับคือจากที่เป็นอยู่เราลอยขึ้นไปเป็นสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วอะแถมยังได้ความรักแบบเดียวกันด้วยนะครับตัวเรามอบความรักให้กับเขาจะรับหรือไม่รับไม่รู้แต่เรามีความสุขแล้วนะครับในการที่บอกว่าเอ้ยทำสิ่งดีๆให้วันไหนเขามีปัญหากับแฟนอยากจะเป็นที่ปรึกษาก็ปรึกษาเขาได้ให้คำปรึกษามีอะไรให้ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือกันตลอดนะครับวันหนึ่งที่เขาแบบคืนดีกับแฟนเขาไปได้ดีเราก็มีความสุขกับเขารู้สึกชื่นชมดีใจไปด้วยอันนี้มันผมว่ามันทำยากแต่ทำได้นี่แบบสุดยอดทุกอย่างจะมีแต่กำไรในชีวิตนะครับใครที่กำลังดราม่าอยู่ช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นแบบโอ้ยน้อยใจทำดีแล้วทำไมไม่เห็นเลยไม่มองเลยก็ต้องปล่อยบ้างนะครับเพราะว่าเวลาเราคิดอย่างเงี้ยมันสิ่งที่บังคับยากที่สุดคือใจคนนะบังคับให้เรามองทำไม่ได้กระตุกมือให้มองอ่ะทำได้กระตุกใจให้หันมาสนใจหรือมารักเนี่ยทำไม่ได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีแต่สิ่งดีๆมอบให้แล้วเราจบไปเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราเองด้วยนะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะเห็นค่าไม่เห็นค่าเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็จะเห็นค่าเองนะครับก็เลยฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับน้องๆคนไหนยังผ่านไปไม่ได้ก็เอาใจช่วยนะครับมันเป็นเรื่องที่แบบทำกันยากนะครับการที่แบบทุกเรื่องเลยไม่ได้เกี่ยวกับความรักด้วยการทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนก็ทำได้ยากเหมือนกันนะครับบางคนก็ปากบอกว่าโอ้ยหนูทำได้แต่ใจบางทีมันลึกๆเราก็รู้นะว่ามันเรามีความคาดหวังอยู่แต่ว่า
ถ้าเกิดวันหนึ่งทำได้อาจจะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะฮะทำแบบช่วยเพื่อนแล้วว่าเอ้ยเขายังไงเราก็ช่วยเขาเต็มที่อ่ะเราจะมีแต่ความสุขจริงๆนะผมเคยเจอมาแล้วเคยทำมาแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ได้รับความสุขแบบนั้นนะฮะตอบจดหมายอีกหนึ่งฉบับจากน้องหมีครับน้องหมีติดตามคอนเสิร์ตเยอะมากมี3คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตสตรีทพาบอกว่าฝ่าพายุทอร์นาโดถล่มโลกนะพี่ต้าใส่ชุดแบบนี้น่ารักคิคุน่ารักชอบก็คือชุดสีเหลืองข้างในเป็นรูปแมวกับหมาป่านะฮะแฟนๆชอบให้ผมชอบคาแรคเตอร์แบบคิคุเหลือเกินนะครับสายแอปแบลนะชอบแบบพี่ต้าแบลนะพอแต่งตัวแบบโหดๆนี่กลับรับไม่ค่อยได้นะทำตัวเซ็กซี่รับไม่ค่อยได้บอกว่าตลาดรถไฟตามไปเชียร์โหดมากฝนตกนะแต่ก็สนุกเห็นรูปพี่เป้โพสพี่ต้าหล่อมากดูเป็นพ่อแมทแม็กของน้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 องบางคนบอกว่าพ่อมินเนี่ยนตึกโป๊ะนะบางคนก็บอกว่าโอ้ยถ่ายอะไรรับไม่ได้นะเออจริงๆไม่มีอะไรครับอย่างบอกที่บอกครับแค่จะเอาเสื้อไปเช็ดเหงื่อครับแล้วจังหวะมันแบบแชะพอดีมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนะครับไม่มีอะไรหรอกบอกว่าเฮ้ยตัดเพลงชูวับออกไปด้วยท่อนกลางไม่ได้ตัดครับหลุดลืมเนื้อขาดสมาธินะต่อไปเป็นจดหมายจากน้องฟ้าน้องฟ้าไปงาน Music X มาบอกว่าสนุกดีเจอพี่ต้าแล้วก็พอไปกับคุณแม่แขนโดนตัวแล้วไฟฟ้าสถิตช็อตตุ๊บเลยนะครับบอกว่าอุดหนุนเสื้อตาต้าสตูดิโอแขนจำมาแล้วแขนจำนี่จะหมดแล้วครับบอกไว้เลยว่าโอกาสจะปั๊มใหม่คงอีกนานเพราะว่าครั้งที่แล้วค่อนข้างเหลือเยอะเหมือนกันจริงๆผมไม่เครียดนะเรื่องทำเสื้อแบบในจำนวนเยอะแล้วก็มันขายไม่หมดเลยก็ตามนะครับเพราะว่ากะไว้แบบจะทำบ้างแจกบ้างแต่อันเนี้ยถ้ามันหมดจริงๆคงจะอีกนานเพราะว่ามันมีอย่างอื่นน่าสนใจอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันหมดแล้วมันมักจะมีค่านะหลายๆคนที่แบบรออะไรสักอย่างนึงก็แนะนำว่าถ้าไม่รีบเก็บก็ทำใจไว้นะครับมันอาจจะหลุดลอยหลุดมือไปได้อย่างผมนี่เสื้อสีม่วงอ่ะตาต้าผมหมดต้องไปเอาจากโกดังมาหมวกเหมือนกันหมวกตอนนี้ทำไปแจกไปนะสุดท้ายตัวเองถ้าจะไม่มีใส่เองก็มีอยู่หมวกใบ2ใบเองนะครับน้องนั้นหมดแล้วในสต็อกก็แทบจะหมดแล้วน้องๆลองถามในเพจดูนะฮะเผื่อบางทีแบบมันอาจจะเหลือนิดเดียวนะครับลองดูแล้วกันนะถ้าหมดแล้วก็อย่างที่บอกคือโอกาสที่จะสั่งอีกค่อนข้างนานนะครับโดยเฉพาะหมวกเห็นน้องเขาบอกว่ามันสั่งทีก็นู่นอะปีหน้าได้ตึกโป๊ะบอกพี่ที่ทอนตังพี่สตาฟหน้าเหมือนพี่ต้ามากอ๋อคุณอุ้มครับตาต้าสตูดิโอหรืออุ้มรีเฟรชนะฮะคนนิ่งเงินมาครับเป็นสแตนด์อินเวลารับอะไรแบบคนลุมเติบก็คุณอุ้มก็รับกรรมไปนะครับเอาไว้ทำหน้าที่นั้นหรือโดนดักตีหัวก็อ่ะโอเคคล้ายๆกันเห็นด้านหลังก็ตีหัวได้ถูกนะฮะคุณอุ้มตอนนี้ก็มีผลงานก็คือทำให้สเตทของทีม AF นะฮะลองดูติดตามใน Facebook ก็ได้ช่วงหลังนี้บอยแบนด์ขึ้นเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราจะดึงมาเล่นคอนเสิร์ตออกเวทีกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคุณอุ้มรีเฟรชหรืออุ้มตาต้าสตูดิโอบอกว่ามีคิวงานไหนเป็นหนองคายอีกหรือเปล่าหรืออุดรก็ถ้าอุดรมีปลายเดือนนะครับส่วนหนองคายไม่รู้เดือนนี้ลองไปดูในเพจนะครับลงไว้ให้แล้วคิวงานนะน้องๆลองติดตามดูนะครับเพลงใหม่จะออกตอนไหนบีบคั้นกันเหลือเกินนะครับกดดันเหลือเกินเรื่องเพลงใหม่เดี๋ยวก็ได้ออกเองตอนนี้ทำอยู่หลังจากที่งานโจอี้แต่งงานเสร็จนะอาทิตย์ต่อไปอ่ะก็เตรียมตัวนะเว้นไม่หนึ่งสัปดาห์แล้วเดือนนี้เราจะอัดกลอง3เพลงแล้วจะทำให้เสร็จอีก3เพลงนะฮะแล้วก็เหลือแต่งเนื้ออีก1เพลงแล้วก็หมดละปิดงานนะครับที่เหลือก็ลุยอัดกันให้เสร็จนะครับก็คัดตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้น่าจะได้ออกอัลบั้มถ้าไม่ได้ออกก็คือเสร็จมาสเตอร์ไว้รอปั๊มนะครับแต่คิดว่าคงหนีไม่พ้นมีเพลงใหม่น้องๆได้ฟังกันเนี่ยนะครับแต่ไม่รู้เพลงไหนแล้วกันนะฮะแต่บอกเลยว่า
เพราะทั้งนั้นเลยเพลงช่วงหลังนี้นะครับไปฟังอีกหนึ่งเพลงสนุกๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันใครที่ชอบเรื่องดราม่าเรื่องความรักที่ไม่สมหวังนะหรือเรื่องอะไรแบบต่างๆอ่ะความผูกพันเพื่อนอะไรก็ตามนะช่วงต่อไปนะครับท่านจะได้พบกับกองจดหมายดราม่าผมรวบรวมไว้ตอบคำถามน้องๆแฟนคลับนะคุณป้าแม่บ้านดราม่าช่วงนี้ฝนตกไงแล้วบรรยากาศมันเป็นใจอ่ะเขียนขึ้นมาแบบถามคำถามแต่ละคำถามโอ้โหอ่านแล้วน้ำตาคลอนะใครอยากจะรู้ก็เดี๋ยวไว้ตามช่วงหน้าครับช่วงนี้เอาฮาๆก่อนอยู่ในอัลบั้มไหนครับน้องๆนับ1ถึง3นะตอบ1 2 3อัลบั้มแรกครับ Lunatic Planet นะฮะอันเมื่อกี้นี่เป็นแบบเวอร์ชั่นแบบว่าร้องเล่นนะร้องเล่นๆไม่มีฟังที่ไหนนะครับฟังในวิทยุออนไลน์นั่นแหละครับก็เสียงก็ตลกๆดีเหมือนกันแต่น้องๆบอกว่าชอบนะให้เปิดเพลงแบบนี้ก็โอเคเราก็จะไปหาเพลงแปลกๆมาเปิดให้ฟังกันนะฮะต่อไปเรามาตอบจดหมายช่วงนี้ก็ค่อนข้างมีแบบจดหมายมีแต่คนอกหักนะทำไมก็ไม่รู้ฝนตกแล้วฮะสำหรับผมเองนะฤดูการเป็น3ฤดูประเทศไทยมี3ฤดูนะฤดูที่มักจะบอกเลิกคือฤดูร้อนนะอกหักไอ้ตอนเนี้ยแฟนทิ้งอะไรก็ว่าไปนะหรือไม่เข้าใจกันนะฤดูฝนจะเป็นฤดูที่แบบนั่งทำใจครับเป็นฤดูทำใจนะนั่งดูฝนตกแล้วก็คลายอ่ะสองเพลงนะฤดูร้อนฤดูฝนก็ฉันนั่งมองฝนตกแล้วก็เอาแต่คลายนะฤดูหนาวครับเป็นฤดูแห่งการเริ่มต้นใหม่นะไม่ว่าจะใครก็คือทำใจไปแล้วไงครับแล้วก็เริ่มแบบผ่อนคลายเริ่มปรับตัวได้นะบางคนก็นานหน่อยข้ามไปอีกปีนึงนะคือวนลูปเนี้ยแล้วไปหนาวอีกปีนึงอ่ะค่อยทำใจได้เริ่มกลับมาแบบฟื้นเริ่มเหงาแบบมีความสุขเริ่มรอคนบนฟ้านะหรือใครสักคนนะสองเพลงรวดเลยนะเนี่ยมันเชื่อมโยงกันนะเพลงพาราดอกนะเกี่ยวข้องกันนะเป็นบรรยากาศต่างฤดูกาลนะฮะซึ่งก็อาจจะเจอพบรักใหม่ในช่วงฤดูเลาะฤดูหนาวนะอันนี้ก็ผมว่าฤดูหนาวเป็นฤดูที่ได้สองบรรยากาศเหมือนกันได้ทั้งการเริ่มต้นใหม่เหงาๆอยู่คนเดียวแล้วก็อาจจะแบบลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มฟื้นรอใครคนใหม่หรือไม่ก็เป็นการเริ่มแบบรู้จักเพื่อนใหม่รู้จักแบบคนเข้ามาใหม่ในชีวิตนะครับไม่ค่อยมีนะคนเลิกกันช่วงฤดูหนาวไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคืออาจจะแบบเริ่มเห็นรอยดราม่าแต่ไปบอกเลิกกันตอนฤดูร้อนเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนเซาซีมากรำคาญบอกเลิกเลยในช่วงร้อนไอตอนหนาวๆยังโอเคไงคือหนาวไปเที่ยวกันยังหนาวไงนะพอเริ่มเก็บสะสมละความผิดพลาดความไม่ใช่เก็บไปเรื่อยๆนะพอเริ่มฤดูร้อนเหงื่อออกจะอะไรเยอะแยะเลิกมันเลยนะฮะประมาณนั้นต่อไปจดหมายจากน้องกายครับส่งมา2ฉบับขอรวบตอบทีเดียวน้องกายบอกว่ามีถามเรื่องวิธีการปรับตัวเข้ากับงานใหม่เพื่อนร่วมงานใหม่ยังไงผมแนะนำนะครับใครที่เข้างานใหม่อย่าเพิ่งวางตัวสนิทกับใครมากเกินไปคล้ายๆเปิดเทอมแบบเฟชชี่เหมือนกันนะครับใครที่เป็นแบบหน้าใหม่นะเพื่อนใหม่ๆมันจะไม่ใช่เพื่อนจริงนะเพื่อนไม่จริงถูกปะนะโพลีแคทคือหมายถึงว่าอาจจะไม่ใช่เพื่อนที่แบบเราจะสนิทในอนาคตจริงๆเพราะฉะนั้นวิธีการคือ1มีรักษาระยะห่างไว้ก่อนนะดูเชิงถ้าเป็นมวยก็ต้องดูเชิงก่อนคุยได้แต่ไม่ต้องไอ้เรื่องความลับหรือเรื่องส่วนตัวแล้วก็ไม่ต้องไปบอกเขามากเพราะวันนึงเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเป็นศัตรูเราหรือเปล่านะครับคือมันยังใหม่อ่ะให้เวลาประมาณ1ถึง3เดือนเนี่ยช่วงแรกเนี่ยพยายามไม่ต้องไปซีอาซีได้นะแต่ไม่ต้องไปคาดหวังว่าคนเนี้ยจะใช่นะคือคุยได้อย่างเงี้ยจะดีครับแล้วอย่าทำตัวเด่นเกินไปไม่งั้นออกตัวแรงนะมักจะมีปัญหานะครับมีปัญหาตลอดครับการออกตัวแรง
กับทุกสังคมนะฮะเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ต้องทำเป็นเนียนๆไปนะครับเพื่อนร่วมงานหน้าใหม่บางคนก็มาพร้อมกับความหมั่นไส้ขี้ฉาเด่นเกินไปนะเจ้านายรักเกินไปหรือว่าแบบดูแล้วแบบได้รับความดีความชอบเกินไปบางทีมันโดดเด้งเขาเรียกออกตัวแรงทำให้โดนกดดันแล้วยากไปหมดบางทีก็ตลกดีนะฮะโลกมนุษย์นี้ก็ต้องทำตัวเนียนๆไปก่อนนะครับข้อที่สองความรักไม่สมหวังจะทำร้ายตัวเองโอ้มีวิธีสอนแนะนำปรับปรุงยังไงผมอ่ะเอาง่ายๆเลยสิ่งที่ปฏิญาณตัวเองนะครับคิดไว้อยู่เสมอเลยว่าถ้ามีแฟนนะถ้ามีแฟนประเด็นแรกถ้าเลือกคนที่แบบคบหรือว่าเป็นแบบเป็นคู่ชีวิตหรืออะไรก็ตามนะอันนี้ของผมคนเดียวนะฮะต้องไม่ทำร้ายตัวเองนะเพราะว่ามันจะทำให้ทุกอย่างมันเครียดไปหมดนะฮะการทำร้ายตัวเองบางครั้งมันก็บอบบางไปซะทุกเรื่องเหมือนกันนะคือแบบเอะอะไรบางทีก็กรีดแขนแล้วเอะอะไรก็ทำร้ายอ่ะจะเหมือนจะฆ่าตัวตายหรืออะไรก็ตามนะครับบางครั้งมันเราแบกรับความเครียดนั้นไม่ไหวนะมันก็เข้าอีหลอบเดิมกับตัวเองที่บอกความรักนะครับสะท้อนกลับไปนะนี้ผมพูดในมุมสะท้อนนะฮะความรักเนี่ยถ้าเราอยากจะมีใช่ไหมฮะมันควรจะเป็นความรักที่สบายใจนะฮะเป็นความรู้สึกเติมพลังให้กันและกันนะครับในทางกลับกันถ้าคุณเอาแต่ทำร้ายตัวเองหรือว่าทำอะไรบางทีเราอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องประชดใครแต่ว่าเวลามันเราไปหาทางออกด้วยแบบเนี้ยหรือไม่รักตัวเองบางครั้งคนที่อยู่หรือคนที่คบเนี่ยมันเครียดครับผมเคยมีประสบการณ์แบบนั้นเหมือนกันนะคือแบบแบกรับความกดดันนะไม่กล้าทั้งไม่กล้าแบบทำอะไรไปกระทบใจบ้างนะฮะอาจจะมีเพื่อนนะไม่กล้ากระทบใจไม่กล้าทำอะไรเพราะกลัวเขาจะทำร้ายตัวเองแล้วมันเครียดไปหมดครับมันไม่สบายใจตอบได้ตามตรงคนที่เราก็จะรู้สึกไม่สบายใจเพราะเรารู้สึกแบบเหมือนเราต้องไปรับผิดชอบชีวิตเขาอ่ะผมบอกได้เลยไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ดีเท่าตัวเองนะครับทีเนี้ยสิ่งที่มาพอมันเกิดเหตุการณ์นี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่จะอยู่กับเราอ่ะมันจะเครียดครับเพราะเขาจะกลัวว่าเราจะไปฆ่าตัวตายนะเพราะนั้นการทำร้ายตัวเองไม่ได้เป็นผลที่ดีนะต้องบอกไว้ว่าให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานสร้างสรรค์นะครับเช่นสมมติว่าน้องๆรู้สึกแบบชอบทำร้ายเนี่ยอย่างที่น้องบอกมานะครับก็อาจจะต้องปรับมุมมองนะครับปรับมุมมองเช่นก่อนที่จะทำอ่ะนึกไปถึงวันพรุ่งนี้ก่อนผมมีเคล็ดลับใครที่ชอบนะแฟนโกรธอะไรก็ว่าเกลียดแขนนะหรือไปแบบทำประชดเดี๋ยวนี้ยิ่งโลกออนไลน์นี่ยิ่งดราม่าหนักนะมีแก้ผ้าประชดแฟนอย่างเงี้ยถ่ายลง Facebook นะจบเลยพอโตขึ้นมีลูกทำไงอ่ะนะก่อนจะทำอ่ะให้คิดอยู่2ข้อนะข้อแรกนึกถึงหน้าพ่อแม่นะข้อที่2ลองประมวลผลไปถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าอะไรที่เขาถึงเรียกว่าคิดสั้นเนี่ยเพราะว่าคิดแค่ตรงนี้ครับใครที่กำลังจะทำนะก่อนจะทำย้ำไปเลยครับนึกประมวลผลไปก่อนครับนึกไปถึงวันพรุ่งนี้ก่อนนะนึกไปถึงวันพรุ่งนี้พยายามกั้นใจผมรู้นะอารมณ์แบบนี้มันคล้ายๆการโกรธมันวูบหนึ่งมันแบบแป๊บมันขึ้นมาแบบหนึ่งสองสามเอาวะอะไรเงี้ยทำไปเลยบางทีมันเราต้องข่มใจมันให้ได้นะแล้วก็นึกไปถึงว่าลองประมวลผลดูซิว่าทำอันเนี้ยแล้วพรุ่งนี้เป็นยังไงแล้วพรุ่งนี้เป็นยังไงแล้วพรุ่งนี้เป็นยังไงลองค่อยๆหาคำตอบแล้วพอสิ่งที่คิดก็คือให้ถามตัวเองว่ามันมีประโยชน์ดีขึ้นไหมอะไรคือประโยชน์ของการทำถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องทำไปแล้วบางคนกรีดมือเพื่ออะไรไม่รู้มือเพื่ออะไรเหมือนกันแฟนก็ไม่กลับมานะครับก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเสียค่าหมอให้พ่อแม่เหมือนที่โฆษณาพ่อแม่ต้องมานั่งแบบดูแลนะครับ
มันไม่สร้างสรรค์นะเอาง่ายๆนะครับเพราะนั้นพอคิดอย่างเงี้ยบางทีคนมันวูบไงไม่มีภาพนั้นนะก็ต้องมานั่งคอยเตือนตัวเองนะครับว่ามันไม่ได้เป็นวิธีที่สร้างสรรค์นะส่วนการผมว่าปัญหามันคือชั่ววูบนั้นแหละเราบล็อกไว้ได้ในอนาคตโฟกัสไปเรื่องดีๆเช่นหากิจกรรมทำเยอะๆแล้วผมแนะนำนะฮะคนใครที่เป็นแบบนี้พยายามอย่าอยู่คนเดียวนะฮะชอบทำร้ายก็โทรไปพักบ้านเพื่อนก็ได้นะครับหรือว่าไปเที่ยวกิจกรรมค่ายอาสาหรือไปทำกิจกรรมอะไรก็ได้อะที่มันมีกิจกรรมให้ทำแล้วมันแบบเราโฟกัสไปเรื่องอื่นๆมันไม่แน่นะอาจจะไปเจอสิ่งที่ดีๆนะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะแล้วก็ขอผ้าพกหัวกับสติกเกอร์ถ้าสติกเกอร์ยังมีแต่ผ้าพกหัวเดี๋ยวต้องไปเอาในของรถวงนะฮะอีกฉบับหนึ่งก็ต่อไปเลยเชียงใหม่ฝนตกทุกวันบรรยากาศช่างหดหู่รู้สึกเหงาๆกินข้าวคนเดียวทำอะไรคนเดียวบางครั้งรู้สึกว้าเวเปล่าเปลี่ยวเหงาหงอยใช้คำคล้องจองมากถ้าไม่มีอะไรทำแนะนำเขียนบทกวีครับถ้าของจองขนาดนี้แต่งเพลงก็ได้นะนั่งอยู่คนเดียวลองเขียนไดอารี่ครับระบายความเศร้านะผมก็เคยเขียนแนะนำเลยทุกวันนี้ทิ้งไปหมดละเปิดแล้วรับไม่ได้ตอนนั้นดราม่านะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันบ้างเหมือนดูสื่อเขาไม่เยอะเห็นก็เขียนไดอารี่กันเลยเขียนตามนะระบายหมดเลยเขียนบ่นนู่นบ่นนี่เศร้าดราม่าก็โหยแบบพยายามเค้นคำให้มันแบบเจ็บแสบที่สุดเนี่ยเขียนลงไปพอตอนหายแล้วไปค้นดูอีกทีเก็บห้องเจอฉีกทิ้งเลยครับรับไม่ได้รับตัวเองไม่ได้รู้สึกแบบอะไรวะเนี่ยทำไม่ได้ยังไงในช่วงนั้นนะครับเนี่ยแหละครับถึงได้มาบอกน้องๆให้ฟังว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราทำมันช่างเดือดดานะฮะอย่าไปทำเลยนะถ้าทำวิธีทางออกก็เขียนเพลงอ่ะเขียนไดอารี่ไว้นะวันนี้ไม่ต้องให้ใครดูนะเขียนบ่นไปแล้วมันช่วยได้นะตอนนี้ก็ช่วยระบายเพราะเมื่อยมือติดโป๊ะเขียนมากๆเมื่อยมือแล้วหมดละพยายามเค้นแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสรุปแล้วเรื่องที่เราเครียดนี่มันมีประมาณ1หน้าคิดไม่ออกแล้วไม่รู้จะบ่นอะไรอีกหมดมุกก็โอ้มันแค่นี้เองนะเขียนไปมากๆอ้อแค่นี้เองเรื่องที่เครียดไม่ได้ใหญ่โตเลยแค่หนึ่งหน้าเองนะโอ้โหไปเครียดซะแบบถ้าเป็นอีกเขียนมันอีกนะเขียนไปเขียนมาจะคนพบว่าเอ้ยมันเขียนเรื่องซ้ำนี่หว่านะอันนี้ผมทดลองมาแล้วถึงได้มาบอกให้ฟังนะครับนะความตายไม่ปราณีใครจริงๆสะเทือนใจที่มีคนตายเยอะช่วงนี้ก็สะเทือนใจเหมือนกันนะครับแต่บางครั้งเราก็ปล่อยวางเรื่องความตายไปบ้างนะครับความตายคล้ายๆการหลับเหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่รู้หรอกเราจะตายเมื่อไหร่นะอย่างที่ผมย้ำอยู่ตลอดนะทำอะไรรีบทำให้มันดีนะส่วนตายไม่ต้องรีบตายครับเดี๋ยวได้ตายทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่อยู่เนี่ยทำให้มันมีความสุขสิครับนะไม่ใช่อยู่แบบเหมือนตายอะอยู่เหมือนตายทำจะยังไงอ่ะอยู่ก็ต้องให้มีความสุขส่วนตายอ่ะมันเป็นจุดแบบรอคุณอยู่แล้วนะแบบเบอร์เพราะฉะนั้นทำวันเนี้ยมันแฮปปี้อ่ะทุกวันนี้ผมยังแบบสู้กับตัวเองบางทีก็ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะยอมรับเลยนะครับว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยมากเพราะอะไรรู้ไหมฮะคืนหนึ่งผมตื่นมาจากฝันร้ายรู้สึกว่าอีกไม่นานตัวเองจะตายครับนั่นแหละหลังจากนั้นชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยครับรู้สึกว่าจะทำอะไรก็รีบทำนะเราไม่รู้อยู่เมื่อไหร่นะวันดีขึ้นดีมันทุกอย่างที่เห็นมามันเป็นเรื่องที่แบบเอ้ยมันเร็วมากนะแล้วเราก็ไม่รู้คาดเดาไม่ได้เลยนะครับก็เลยรู้สึกแบบปล่อยมันไปเลย ถึงวันหนึ่งเราจะไปไหนตายเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่ณวันนี้อยู่กับมันให้มันมีความสุขครับอะไรที่มันทำได้มันแฮปปี้อย่างบางวันผมก็กินไอติมมันทั้งวันเลยนะบ้าบอที่สุดเลยเครียดอยู่ไม่มีอะไรทำนะไม่ทำงานเลยตะเวนกินไอติมเช้า1ล้านตอนบ่ายไว้นั่งเขียนเพลงอ่ะเขียนไม่ออกไปเดินไปอีกล้านหนึ่งข้ามไอ
จังหวัดเอ้ยไม่ใช่ดิข้ามแบบโซนอ่ะ3ล้านทั้งวันเนี่ยผมแวะตะเวนกินไอติมไม่กลัวอ้วนเนี่ยสะใจแล้วมันลดความอ้วนทีหลังหรือบางทีก็แบบอยากจะซื้ออะไรที่มันแบบแพงๆบางทีก็แบบทำนะฮะแต่ก็น้องๆก็คิดอันนี้ผมมีรายได้หน่อยนะผมก็อาจจะมีงบหนึ่งอันแต่ยอมรับว่าบางครั้งเราก็ทำแบบทำด้วยความเนี่ยแหละครับรู้สึกว่าอนาคตมันไม่แน่นอนหรอกแต่ว่าโจทย์เดียวก็คือใช้ชีวิตให้มันมีความสุขครับกับวันนี้นะฮะเหมือนที่ย้ำอยู่ตลอดเวลามาตามคอนเสิร์ตเนี่ยเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆเข้าไว้นะครับในอนาคตไม่รู้นะว่ามันจะเปลี่ยนไปไหนบางทีเราอาจจะแบบมีสังคมใหม่นะมันไม่ได้ซึมซับตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณอยู่ในอนาคตอยู่ในอดีตของอนาคตอ่ะตอนนี้ทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะความตายมันไม่ปราณีใครจริงๆเนี่ยเขาเขียนมาบอกว่าบางครั้งมีเรื่องไม่สบายใจก็พอไปมองคนอื่นที่แบบเขาอาจจะดราม่ากับเราอีกแล้วทำให้ตัวเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่โชคดีกว่าเขาตั้งเยอะนะอันนี้ก็ช่วยได้ก็ทำไปนะครับหนูไม่อยากให้พี่ต้าเป็นอะไรพูดซะผมก็ไม่ได้อยากเป็นอะไรครับนะยังไงก็ติดตามไปต่อไปบอกว่าสตาร์ต้าฟิกเกอร์นี่จะออกเดือนไหนครับไม่เกี่ยวกันเลยเดือนกันยาน่าจะเดือนกันยาครับตอนนี้ทำเสร็จใกล้จะเสร็จละนะฮะมีปรับปรุงแก้ไขจดหมายเดี๋ยวขอดูก่อนนี่มาจากน้องใหม่สมุทรปราการบอกว่าไปเจอวงพาราด็อกเริ่มชอบพาราด็อกมา1ปีงานแรกที่ได้ไปดูคืองาน Just Magazine ดูไปแล้วก็ชอบติดตามใน YouTube ก็ยิ่งชอบนะฮะมีคอนเสิร์ตก็ไปดูกับแม่เพราะว่าแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงอันนี้ก็ดีนะคือแม่จะกลัวว่าเล่นดึกแล้วกลับบ้านลำบากก็ชวนพ่อแม่ไปดูเลยนะแม่บอกสนุกดีชอบพี่อ๊อฟเพราะพี่ออฟเต้นน่ารักตึกโป๊ะนะจริงๆคาแรคเตอร์ออฟที่วางไว้คือต้องดุร้ายนะฮะตอนหลังก็พยายามบอกออฟบอกว่าเอ้ยไหนเตรียมกันไว้ไงบอกว่าจะภาพลักษณ์ดุร้ายภาพลักษณ์น่ารักสนุกสนานนั่นเป็นน้าแหลมเนี่ยกลายเป็นพี่ออฟตอนหลังนี่น่ารักครับจริงๆพี่ออฟเป็นคนน่ารักนะฮะอ่านหนังสือเกาหลีก่อนนอนนะฮะวินเทอร์เลิฟซองนะฮะไปตามรอยเดินเกาหลีแดจังกึมนะอะไรอีกอ่ะ Autumn in my heart วางไว้ข้างเตียงนอนหลับฝันดีโอ้โหนะตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นครับภายใต้หน้ากากอันโหดร้ายท่านมองไปจะเห็นแววตาอันอบอุ่นน้ำตาคลอนะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรเขาเรียกคุณชายอ่ะเห็นไหมเขามีชื่อนะเรียกคุณชายเขาเรียกอะไรภาษาที่แบบจำไม่ได้นะมีเพื่อนเคยเล่าให้ฟังแบบถ้าเขาคนญี่ปุ่นก็จะเรียกแบบพวกติดตามซีรีส์เกาหลีอะแล้วเขาจะเรียกแบบเป็นนิกเนมคล้ายๆซังอะพวกตาต้าซังอะไรแบบเนี้ยนะนั่นแหละล่าสุดไปงานตลาดนัดรถไฟอดดูเพราะว่าดึกไปแม่เกรงใจแม่เริ่มหงุดหงิดฝนตกนะฮะก็เข้าใจนะเมื่อไหร่พี่ๆจะมีคอนเสิร์ตใหญ่อีกปีหน้าครับคิดว่ามีแน่นอนนะเมื่อไหร่พี่ๆจะมีอัลบั้มก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับอยากจะถ่ายรูปกับพี่ต้าสักครั้งหนึ่งเคยเห็นพี่ต้าที่แกมมี่ชั้น35ไปรับเช็คหนูเคยเห็นพี่เซ็นอะไรอยู่อ๋อเซ็นเช็คครับมันเยอะเมื่อยมือรับทิ้ง20ใบอะไรเงี้ยนี่พูดให้หมั่นไส้เล่นนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วหนูก็ทำเช็คให้พี่ต้าด้วยนะอ้าวจริงเหรอครับนั้นฝากเขียนให้หน่อยเอาแบบสักล้านหนึ่งสองล้านนะใบหนึ่งเขียนถ้าเป็นเขียนผิดก็ได้นะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากนะครับ หนูรีบกลับมาฟังวิทยุทุกวันศุกร์เลยชอบมากฟังแล้วรู้สึกมีกำลังใจได้ข้อคิดดีๆก็ลองไปทำตามนะครับนอกจากจะมีกำลังใจแล้วเกิดเรามีข้อคิดหรือว่าสิ่งที่ประทับใจในหมู่มวล นะฮะประสบการณ์แต่ละคนที่ได้มาเชื่อว่าไม่เหมือนกันมาแชร์ความรู้สึกกันนะฮะขอเป็นส่วนสื่อกลางในการใช้เพลงบรรเลงชีวิตบรรเลงอารมณ์จาก
ที่แบบหดหูนะบางคนยอมรับไม่มีอะไรทำจริงแล้วชีวิตมันแบบเหมือนรอวันตายก็มาฟังมันเหมือนแลกเปลี่ยนกันแล้วก็รู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วโลกนี้มันมีเยอะครับเรื่องสีสันในชีวิตนะฮะอย่างน้อยไม่มีอะไรทำผมแนะนำนะไม่ได้ขายของนะครับตามมาดูคอนเสิร์ตพาราด็อกก็ได้นะชีวิตที่แบบมันน่าเบื่อมันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับด้วยวิธีหลายๆวิธีขอแนะนำนะแงะตัวเองออกมาจากเตียงนอนหรือว่าเก้าอี้น่าเบื่อนะฮะออกมาทำอะไรให้มันสนุกมากขึ้นนะครับต่อไปจากจดหมายนี่ครับอันนี้ดราม่าชื่อว่าน้องหมูครับน้องหมูเล่าชีวิตรักครับบอกว่ามีปัญหาชีวิตของน้องหมูเนี่ยเล่ามาเป็นสองหน้ากระดาษสรุปใจความไว้ว่าหลงรักเพื่อนนะหลงรักเพื่อนแล้วก็สารภาพรักอึดอัดนะอันนี้ต้องไปฟังดาเอนโดฟินแล้วล่ะเขาเรียกอะไรนะเพื่อนสนิทอะนะครับหลงรักเพื่อนรู้สึกว่าคิดแบบพยายามข่มใจแล้วทำไม่ได้ครับนะคล้ายๆเพลงที่บีกิรพัฒน์นะคิดแต่มันทำไม่ได้ยิ่งคิดยิ่งเจ็บปวดอยู่ในวังวนของความเจ็บปวดนะเป็นเพื่อนสนิทอ่ะแล้วเราก็จะบอกยังไงอ่ะอันนี้ผมอ่านไปยังจับใจความไม่รู้นะว่าสารภาพรักไปหรือยังนะครับบอกว่าอ๋อนี่ไงพอเขาไม่รักแล้วเราก็มานั่งเสียใจนะครับรู้สึกทั้งตำหนิตัวเองแล้วก็เสียใจด้วยว่าเอ้ยเราเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่าก็เรื่องเดิมนะฮะรักแบบไม่ครอบครองนะทำได้ยากเพราะว่าเนี่ยที่เสียใจอยู่ทั้งหมดทั้งมวลข้อเดียวกันนะครับคือเราคาดหวังจะให้เขาเป็นแฟนเรานะบอกว่าเพลงรสชาติแห่งความรักเนี่ยเมื่อก่อนฟังก็เศร้านะเศร้าแบบกงกลวงไงชอบคำนี้เศร้าแบบกงกลวงคือแบบเศร้าแบบไม่ได้สัมผัสใจอ่ะแต่มาวันนี้ฟังอีกครั้งหนึ่งน้ำตาไหลพรากมันดูเลวร้ายมากนะทำให้เรามั่นใจว่าเราได้สัมผัสแล้วถึงรสชาติแห่งความรักมีวันหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์อยู่ในมหาวิทยาลัยจู่ๆฝนก็ตกลงมาหนักมากตอนนั้นกำลังเสียใจอยู่เจออะไรก็ดูอ่อนไหวอ่อนแอไปหมดขับรถไปร้องไห้ไปแยกไม่ออกเลยระหว่างอันไหนคือฝนอันไหนคือน้ำตาโอ้ซาบซึ้งครับแล้วมันช่างอิ่มเอมในความทุกข์นะเสพติดความทุกข์ของคนอื่นตึกโป๊ะนะฮะแล้วก็ได้รู้สึกว่าอินกับเพลงรสชาติแห่งความรักยังเชื่อเสมอว่าการที่เราได้เจออะไรเยอะๆทำให้เราเติบโตขึ้นทำให้เราเข้าใจเพลงบางเพลงที่เราไม่เคยเข้าใจเลยนั่นเป็นความโชคดีผมว่าเดินมาถูกทางแล้วนะครับน้องลูกหมูมองในแง่ดีนะฮะเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆไว้ในมุมร้ายๆมันมีเรื่องดีๆนะครับแล้วก็บอกว่าต่อให้รวดร้าวแค่ไหนก็ยังอุ่นใจอยู่เพราะว่าเพลงที่เราได้ฟังเราเจออะไรเหมือนๆกันนะฮะโลกนี้มันมีหลายคนโดนแบบนี้แหละครับอย่างน้อยก็ผมคนหนึ่งนะคนหนึ่งเหมือนกันนะดราม่ากว่าอีกโอ้ยถ้าเล่านี่น้องจะรู้เลยว่าเรื่องเนี้ยมันเรื่องเล็กมากนะครับอย่างน้อยก็มีเพื่อนนะขอบคุณที่แต่งเพลงรสชาติแห่งความรักให้กับโลกมนุษย์นี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับน้องลูกหมูที่หลงอยู่ในความรักที่ผิดหวังนะใครอยากจะรู้ว่าความรักที่ดีเป็นยังไงก็ลองหาอ่านในบทความที่แบบสะพานรักนะเดี๋ยวในตาต้าแม็กจะเอามาลงนะครับเป็นมุมมองของผมเองจากประมวลผลมากันกรองตกผลึกออกมาว่าความรักที่ดีนะบอกน้องๆไว้เลยจริงๆแล้วมันจะเป็นไปเองครับนะฮะเป็นไปเองถ้าน้องๆเป็นทุกข์ใจแล้วแบบเดือดเนื้อร้อนใจกับการกระทําของอีกฝ่ายที่เราแบบมันทําให้เราทุกข์ใจอ่ะบอกตามตรงเลยนะกัดฟันไปว่าเมื่อไหร่ใครเกิดเจอเหตุการณ์นี้นะครับถอนตัวออกมายิ่งดีนะมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่
ถ้าน้องๆเจอคนที่แบบมันไปกับเราได้จริงๆมันจะมีสะพานนะครับแล้วก็เราจะได้ทำกิจกรรมอะไรค่อยๆกลืนกันไปเองนะครับโดยเราไม่ต้องสารภาพรักเลยนะฮะไม่ต้องสารภาพรักเลยมันจะไปเองอย่างนี้แสดงว่าเราไปชอบเขาข้างเดียวว่าเตรียมใจการดูคนว่าเขาชอบเราอ่ะไม่ยากหรอกครับยิ่งยุคนี้นะฮะมีโลกระบบที่แบบมันเร็วแบบเท่าปลายนิ้วอ่ะฮะมันสามารถผ่านได้หลายช่องทางที่ผมบอกวิธีการบอกรักใครนะง่ายๆนะครับเอาแบบนุ่มนวลฝากบอกครับฝากบอกไปทางอื่นเนี่ยที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายคือ Facebook เราก็มีนะครับ Facebook เราก็มีเพื่อนเราก็อาจจะบอกทางเพื่อนก็ได้แล้วดูฟีดแบคนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็น้องๆก็เพิ่งคิดว่าอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดนั้นเพื่อตัวเราเองทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันบางทีเราจะเริ่มไปเหวี่ยงหรือว่าไปพานใส่ความรู้สึกหรือว่าไปโจมตีเขาอ่ะเช่นแบบทำไมเย็นชาจังหรือว่าจะเริ่มไปว่าฝ่ายที่เราชอบเนี่ยน้องต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าในขณะเนี้ยไอ้ที่เราสารภาพรักเนี่ยทุกอย่างเราทำเพื่อตัวเราเองนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเขาไม่ได้ชอบเราแต่แรกอ่ะแต่ว่าเราคือรู้อยู่แล้วว่ามันทำอะไรไม่ได้นะแต่ว่าเก็บไม่อยู่ต้องไปสารภาพรักเนี่ยอย่างหนึ่งเลยก็ต้องอย่าไปว่าใครนะครับว่าตัวเองแล้วเพราะว่าการสารภาพรักกับเพื่อนนี่อันตรายเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนอึดอัดขึ้นมาอาจจะเสียเพื่อนได้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันห้ามไม่ได้บางทีเราก็เห็นแก่ตัวกันได้บ้างนะครับมันก็แบบอยากจะพูดอ่ะนะฮะแต่พูดลำบากนะครับผมบอกได้แค่ว่าเพิ่งรู้ว่าอยู่แล้วไอ้ค่ายข้อเดิมรักโดยไม่ครอบครองคือบางครั้งเราถ้าเขาไม่ได้ตอบสนองเลยผมก็ว่าเขาไม่ได้ชอบเราหรอกยิ่งถ้าเป็นเพื่อนแล้วมันไม่มีฟีดแบคเลยเขาไม่ได้ชอบยากนะคนเราเก๊กกันเป็นพระเอกหนังเกาหลีหรืออะไรเงี้ยไม่พูดกันนะสื่อสารออกมาทางแบบทำเป็นพ่อแง่แม่งอนอย่างเงี้ยจริงๆมันก็จะรู้นะมันจะมีสารของพ่อแม่งอนเห็นไหมฮะจะรู้ลึกๆว่าก็ชอบกันแหละแต่ถ้าไม่ชอบเลยแบบรู้เลยว่าไม่ชอบพูดไปก็สู้แบบบางครั้งก็ผันแปรนะเก็บไว้ถามตัวเองก็ถามผมบอกเก็บไว้ดีกว่าได้เป็นที่พึ่งในยามที่เขาเศร้าหรืออะไรก็ว่าไปนะครับทำได้ยากนะไปฟังอีกหนึ่งเพลงนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายครับพิเศษที่แต่งไว้เล่นๆนะครับในอนาคตคาดหวังว่าจะได้ทำอัลบั้มบรรเลงอุคูเลเล่แบบนี้คอนเซ็ปต์คือเอาไว้เปิดฟังริมทะเลสบายๆนะครับนะแล้วก็มีโปรเจกต์อะไรอีกที่ผมอาจจะร้องเป็นอีกแบบนึงที่ไม่ใช่เคยฟังจากพาราด็อกเลยก็ได้นะครับทำเล่นๆนะอันนี้เปิดให้น้องๆฟังจริงๆเพลงเนี้ยทำแต่งไว้ครบเพลงละแต่ยังไม่มีเวลามานั่งอัดจริงๆจังๆนะเลยให้ฟังชื่อว่าฮาร์ทบีทครับฮาร์ดบีทไม่ใช่ลูกอมนะครับเป็นฮาร์ดบีทเกี่ยวกับฮาร์ดเป็นรูปหัวใจนะครับฮาร์ดหัวใจฟังแล้วคิกคูอโนเนะยิ่งตอกย้ำความแอปแบลเข้าไปอีกหน่อยนะครับช่วงหลังน้องต่อว่าแกมหยิกแกมหยอกนะบอกว่าลุงทำไมชอบแอปแบลจังตึกโป๊ะนะครับ ก็
คนเขาชอบจริงๆผมเป็นอย่างเงี้ยนะครับทำอะไรให้มันแบบชีวิตมันสนุกอะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับน้องๆก็ตามให้ทันนะบางคนบอกใหญ่รับไม่ได้เลยนะทำนู่นทำนี่แม้วไปพี่บางทีก็แบบอุ้ยดูเสื่อมไปพี่บางทีแบบอุ้ยดูดุไปพี่ดูเย็นชาไปพี่นะหลายอันนะก็เอาให้มันขำๆนะครับจดหมายต่อไปสุดท้ายแล้วของค่ำคืนนี้เดี๋ยวจะจับรางวัลนะครับก่อนอื่นก็ฝากข่าวคราวนะฮะเร็วๆนี้เรากำลังเล็งสถานที่จัดคอนเสิร์ตนะเปิดตัวฟิกเกอร์มินิฟิกเกอร์ตาต้านะครับที่จะวางเขาวางโครงไว้ว่าสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยครับจะได้มีของมาส่งแล้วสำหรับน้องๆที่อยากจะเก็บสะสมนะราคาผมบอกไว้เลยว่าน่าจะอยู่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาทรวมส่งอันนี้คร่าวๆนะครับบอกน้องๆว่าเจตนาฟิกเกอร์นี่ทำมาเพื่อแบบทดลองอยากให้มีอะไรเก็บสะสมนะฮะ เรื่องกำไรนี่ถ้าไม่มีเลยนะทำเสื้อทำอะไรยังดีกว่านะครับแต่นี่อยากจะทำดูเพราะว่ามันเป็นความฝันในอนาคตก็อยากจะทำแบบไอ้ทวกตัวเหมือนแบทแมนเหมือนอะไรที่มันซับซ้อนขึ้นนะครับก็เลยแบบลองทำมาสนุกสนุกนะแต่ขั้นตอนจริงๆก็ไม่ได้สนุกเลยนะมันค่อนข้างหลายซับหลายซ้อนนะครับส่วนน้องคนไหนอยากจะเก็บเป็นที่ระลึกก็เตรียมตัวนะครับส่วนจะแบบมีงานเปิดตัวหรือเปล่าก็ลองติดตามกันได้นะคาดว่าน่าจะเปิดตัวประมาณเดือนกันยากลางเดือนนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็มี Exit นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ด้วย Exit มอบก็ทำให้ได้มีอัลบั้ม Paradox นะไปสืบค่ายมาแล้วช่วงนี้มีการแบบเอาอัลบั้ม2อัลบั้มที่มันเชื่อมโยงกับการซื้อสเปรย์ Exit นะฮะมี2กลิ่นนะครับอย่างที่ให้ดูไปแล้วกลิ่น Paradise กับกลิ่น Other Beast ก็มันจะมีพร้อมอัลบั้ม On The Beat ด้วยนะครับกับอัลบั้มSummer นะฮะที่ออกมาวางคู่กันแล้วมันซื้อกันได้คู่กันสำหรับอัลบั้ม Summer นี่เป็นอานิสงส์ที่ดีนะบางคนบอกว่าไม่มีแล้วนะหายากมากตอนเนี้ยเขาเอามาจำหน่ายเขาบอกว่ามีใน Big C นะฮะน้องๆลองดูกันได้นะครับมี2สูตรตอนนี้จดหมายจากน้องกุ้งโกะนะบอกว่าฟังคอนเสิร์ตพาราด็อกรู้สึกช่วยผ่อนคลายเหมือนเป็นการเติมเชื้อไฟนะครับแล้วก็มี Exit นะมีเจอสเปซ Exit ที่ Big C นะฮะมีจำหน่ายแล้วนะครับโซนไหนก็ลองไปดูนะแผนกแบบน่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต Paradox Exit Limited Edition แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้มีทั่วไปนะครับเป็น Limited Edition ทำมาจำนวนจำกัดเพราะทำทั่วไปก็อาจจะเยอะไปติดโต๊ะนะฮะสูตรพาราไดซ์ครับกับ On The Beast อันนี้ชัวร์แล้วตอนแรกผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะแล้วก็อยากทราบว่าพาราด็อกมีส่วนร่วมในการออกแบบกลิ่นแต่ละสูตรจริงหรือเปล่าคือหลังจากซื้อมาฉีด On The Beast วันนั้นทั้งวันหลับไปทั้งวันเลยติดโต๊ะนะเพราะเป็นวันหยุดผ่อนคลายจริงๆอันนั้นส่วนตัวป่ะฮะคืออยู่เฉยๆก็เตรียมจะหลับอยู่แล้วนะครับก็เรื่องการออกแบบกลิ่นนะฮะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดีกว่าแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบคิดค้นกลิ่นใหม่นะเป็นกลิ่นพี่โจอี้หลังตีกองอะไรไม่ได้ขนาดนั้นนะกลิ่นดูเหมือนแมลงเต่าทองไม่ใช่นะฮะหรือกลิ่นพี่ออฟกลิ่นเหมือนน้ำมันหมูไม่ใช่นะนั้นก็อาจจะมีเขาก็จะมีขั้นตอนก็คือก็มีกลิ่นมาให้เลือกแล้วโหวตกันวงชอบอันไหนโหวตกัน6เสียงก็โหวตกันไปนะฮะอันนี้ก็เป็น2กลิ่นที่เลือกกันมาโหวตกันแล้วก็มองว่าโอเคนะครับลองดูนะเดี๋ยวใครอยากจะลองเดี๋ยวพกไปในงานคอนเสิร์ตเจอกันหน้างานคอนเสิร์ตก็ยกจักรแล้วไปเลยเดี๋ยวผมฉีดให้ชิดๆนะครับ อันนี้อาจจะแบบว่าทำให้แบบมีกิจกรรมมากขึ้นนะบอกว่าไปงานเปิดตัว Music X สนุกมากๆเป็นงานเล็กกระทัดรัดอบอุ่นดีเห็นมิต้าเดินไปนู่นไปนี่ตลอดเวลาถ่ายรูปกับแฟนเพลงบูธขายหนังสือที่ระลึกเป็นกำลังใจใ
จิมมินนี่ก็เร็วๆนี้นะครับ23สิงหาคมวันนั้นก็พรีเซนต์วุ่นไปอย่างนั้นแหละครับจริงๆก็ขอบคุณทางพี่ทัศน์ด้วยนะครับพี่ทัศน์นี่เป็นเจ้าของงานเลยนะของเราเป็นท่าที่แบบว่าออกทุนให้นะครับใครอยากได้หนังสือ Music X นะรีบจับจองนะครับเดี๋ยวในอนาคตหมดแล้วก็หมดเลยนะครับแล้วเป็นหนังสือที่ผมก็เขียนไว้เยอะมากเลยเกี่ยวกับเพลงประกอบภาพยนตร์นะขอแนะนำนะครับว่าเพลงพวกนี้บางทีมันอาจจะเปิดโลกใหม่กับน้องๆ นะครับและอ่านหนังสือเล่มนี้ก็ตัวผมเองอ่านแล้วก็ได้ความรู้อย่างอื่นมากเลยกะว่าจะไปซื้อหาซื้อซีดีในเล่มนี้ที่เขาเขียนคอลัมน์อื่นๆนะฮะจะเอามาฟังไปด้วยแล้วก็อ่านหนังสือไปด้วยได้รับข้อมูลซึมซับแบบรสชาติของข้อมูลนะกลมกลืนไปกับเพลงนี่มันช่างมีความสุขนะฮะคุณสองก็เขียนนะครับหนูมีเรื่องจะรบกวนถามพิต้ามีวิธีในการเลือกคบเพื่อนและรักษาเพื่อนให้อยู่กับเราไว้นานที่สุดทำยังไงมีวิธีโอนอ่อนยังไงเมื่อเพื่อนทำผิดหรือว่าถ้าไว้ใจแล้วมันแบบเหมือนมีปัญหาโดนหลอกนะฮะหนูเป็นคนใจง่ายเกินไปทำให้กลับมามองว่าหรือเป็นที่ตัวเราเองนะที่ทำให้มีเพื่อนดึงดูดเพื่อนเข้ามาเลยหรือว่าเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าเราเป็นแบบนี้เราก็เลยโดนแบบนี้ในฐานะพี่ต้าร่วมงานผู้คนมากมายแนะนำน้องๆด้วยนะครับถามอัลบั้มใหม่ด้วยก็ตอนนี้ก็ทำอยู่ครับเหมือนที่บอกอีก3เพลงนะครับนี่ขนาดเห็นเนื้อเพลงในเพจตาต้าก็ร้องออกมารู้สึกว่าน่าจะเพราะจริงๆเนื้อเพลงในเพจตอนนี้มันเป็นแค่เขียนนะฮะเพลงจริงๆยังไม่เปิดเผยอุบไว้เดี๋ยวจะมาลงบอกน้องๆไว้แล้วเดี๋ยวมีโครงการอยู่2อันนะที่น้องๆจะเป็นข่าวดีนะฮะคือหนังสือ Tata Mac Tata Mac นี่ตั้งแต่อีกประมาณสัปดาห์หน้านะตอนนี้กำลังปั๊มอยู่นะฮะปั๊มอยู่ที่ออฟฟิศผมนี่แหละทำประมาณตั้งเป้าไว้ว่า100ฉบับเท่านั้นนะเพราะว่าไม่งั้นเหนื่อยเองนะฮะคือตอนนี้ยังทำคนเดียวอยู่ทำกับน้องเปียวอ่ะน้องเปียวเป็นคนพิโลเฮาเป็นบอกกอทำเองหมดเลยครับออกแบบเองขอปรบมือให้กับน้องเปียวพิโลเฮานะส่วนของผมเต้ที่บอกทำคนเดียวคือปั๊มพิมพ์แม็กไม่มีใครช่วยเพราะอยู่ในห้องตัวเองนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเราทำมา100ฉบับแจกฟรีไม่มีขายนะครับช่องทางแจกนะน้องๆฟังให้ดีนะครับ Tata Mac ฉบับแรกและฉบับต่อไปเรื่อยๆเราจะวางไว้ประมาณเดือนละ1ฉบับนะครับเท่าที่จะทำได้แต่วางคร่าวๆว่าเดือนละ1ฉบับก็สำหรับน้องๆคนไหนที่ซื้อของที่ระลึกนะฮะในเพจ Tata เนี่ยไม่ว่าจะเป็นของอันไหนนะครับเราก็จะส่ง Tata Mac ให้กับน้องๆในช่วงที่น่าจะหลังสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ใครสั่งมาก็ยังไม่มีให้นะฮะเพราะนั้นใครอยากจะได้ Tata Mac ก็สั่งของมาในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือส่งจดหมายมาเนี่ยคุยในวิทยุออนไลน์นะครับแล้วน้องๆก็บอกว่าขออยากได้ถ้าน้องไม่ขอไม่ให้นะต้องขอนะไม่ขอผมก็เนียนไม่ให้นะครับอันนี้ก็เป็น2ช่องทางนะฮะอีกช่องทางนึงอาจจะไปทิ้งไว้ที่ร้านแคทนิปแต่มีข้อแม้ว่าต้องอุดหนุนเค้กแคทนิปนะหรืออะไรก็ได้1เมนูนะฮะก็ให้คือจริงๆแล้วเราก็อยากให้ฟรีไปหมดทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าเราอยากได้ให้มันสแกนว่าอยู่ในมือของคนที่เขาเห็นคุณค่าจริงๆนะบางคนหยิบไปมาหยิบแล้วก็ทิ้งไปเหมือนตอนจับไข่ฮะมีคนนอกเงี้ยมาบิดมั่วๆแล้วก็ของแบบดันได้ด้วยนะได้แล้วก็เหมือนแบบอีๆไม่รู้จะทำอะไรมันก็เสียดายในขณะที่แฟนคลับจับไม่ได้แล้วตามองแบบหน้าอิจฉาตาเป็นมันเงี้ยมันน่าสงสารนะเราอยากจะให้ถึงมือคนที่เห็นคุณค่านะครับเราก็เลยมีกฎอันเนี้ยคร่าวๆไม่งั้นบางคนโผล่มาบอกขอ20เล่มเลยพี่เอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ดูอีกทีโอ้โหนองพื้นเลยตกหล่นเวลาคอนเสิร์ตจบอะไรแบบนี้นะครับมันแล้วปริ้นเองด้วยอ่ะเหนื่อยนะครับปริ้นแล้วก็มานั่งแม็กนะครับก็เลยเนี่ยแหละครับตาตาแม็กแล้วอีกอย่างนึงคือใครอยากจะส่งข้อความการ์ตูนนะฮะ
หรือบทความเกี่ยวกับเนี่ยที่จะเอามาลงตัดต้าแม็กก็ส่งมาได้นะครับส่งในอีเมลก็ได้ paradox11 ตัวแล้วก็ @gmail.com ส่งมาได้นะครับหรือจะส่งมาเป็นจดหมายก็ได้แนบมาพร้อมจดหมายแต่ว่าช่วยจ่าหน้าซองว่าบทความนะไม่งั้นจะไปอยู่ในหมวดของการแบบตอบคำถามนะฮะอันนี้ก็บอกไว้แล้วนะครับอีกอันนึงก็คือจะทำคลิปสอนวิธีแต่งเพลงนะสั้นๆเร็วๆเนี้ยน้องๆดูในเพจตาต้าแล้วผมจะค่อยๆแบบทำอะไรสนุกๆมีหน้าตัวเองโพสต์ลงไปนะครับก็ดูกันว่าเพลงที่กำลังทำอยู่ตอนนี้เพลงชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ติดตามกันได้เป็นเหมือนซีรีส์สั้นๆนะประมาณ1นาทีวันนี้ไปเจออะไรได้รับแรงบันดาลใจอะไรในการแต่งเพลงนะครับลองดูนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องที่ปรึกษามาบอกว่าเรื่องเพื่อนเลือกคบเพื่อนนะบางทีเพื่อนบางทีก็อยู่ที่ความตัวเราก็มีผลนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยก็คือเราต้องมีจุดยืนครับเรื่องเพื่อนเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากนะครับคือถ้าเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่ต้องมีจุดยืนเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าสิ่งที่มักจะเกิดก็คือเวลาทัศนคติอะไรที่มันแบบบางทีเพื่อนอาจจะแบบมีทัศนคติที่ทำให้เราคล้อยตามอ่ะเวลาได้รับข่าวอะไรขึ้นมาต้องกลั่นกรองก่อนนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานไม่ว่าแค่กลุ่มเพื่อนด้วยนะกลุ่มคนร่วมงานหรือกลุ่มทำอะไรเงี้ยอย่างผมอาจจะเจอเยอะมากเป็นตัวกลางเยอะมากเลยสมมติว่าผมทำแล้วมีแบบมีทีมงานที่เป็นรุ่นน้องอ่ะนะฮะหลายทีมแล้วทีมงานมีปัญหากันเองก็เยอะนะครับแล้วก็พยายามเอาตรงๆเลยเหมือนแบบให้เราเป็นพวกอ่ะผมก็จะกั่นกรองก่อนนะโดนประจำเลยนะครับบางทีแบบฟังไว้ก็แบบมันไม่ใช่นะแต่เราก็รับฟังแต่ว่าจะมักจะโดนโกรธใส่เพราะว่าไม่คอยตามถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็อย่าไปยอมนะถ้าสิ่งนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มันถูกต้องบางทีเราก็ต้องไม่ยอมนะครับแล้วถ้าเพื่อนคนนั้นจะเลิกคบเราก็ต้องปล่อยเขาไปเพราะว่าแสดงว่าเขาก็ไม่เหมาะกับเรานะในกรณีที่ว่าถ้าเรื่องมันแบบเป็นเรื่องที่มันไม่เหมาะสมนะโดยเฉพาะโอกาสของเรื่องเพื่อนมักจะแบบมีการเข้าใจผิดกันได้บ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือการรักษาน้ำใจก่อนจะพูดหรือทำอะไรก็ให้คิดถึงฝั่งเพื่อนเราลองจินตนาการว่าถ้าเราเป็นคนเนี้ยเราจะคิดยังไงเวลาคำพูดนี้ขึ้นมาส่วนการโดนทำร้ายหรือหลอกนะฮะถ้าเราเจอเนี่ยถ้าแนะนำนะฮะข้อหนึ่งกันกรองก่อนว่าเรื่องที่เราเข้าใจสิ่งที่อันตรายที่สุดนะครับสำหรับน้องๆฟังไว้เลยนะฮะเรื่องเพื่อนเนี่ยอันตรายที่สุดเลยคือการเข้าใจผิดไม่ว่าเราจะไปเข้าใจผิดเขาหรือเขาจะให้เข้าใจผิดในเราถ้าเราไอ้เรื่องคนอื่นมาเข้าใจผิดไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าเกิดเราอ่ะตัวเราเองพยายามครับอย่าเพิ่งอ่อนไหวกับเรื่องทุกๆเรื่องนะก่อนที่เราจะทำอะไรให้เราคิดแล้วเราหาข้อมูลที่มันชัดเจนก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเข้าใจผิดบางคนเนี่ยโอ้โหได้ยินคนเขาพูดมาแค่เนี้ยโกรธเพื่อนแล้วก็ไปต่อว่าเพื่อนเพื่อนก็อาจจะไม่รู้เรื่องก็ทำให้เราบางคนยิ่งแย่หนักนะครับไม่พอใจกันแต่ไม่พูดกันนะฮะแต่คิดไปแล้วฟันธงไปแล้วว่าไอเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทำให้เพื่อนไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าตัวเองผิดยังไงแล้วก็อยู่ดีๆก็งอนไปเลย มีไหมมีใครมีเพื่อนแบบนี้ก็คือแบบอยู่ดีๆก็ยังชาเราไปเลยนะฮะแล้วก็หายไปจากชีวิตเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นอะไรแล้วก็ค่อยมาบอกทีหลังว่าเหมือนไม่พอใจเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ค่อยมานั่งเคลียร์ซึ่งบางคนก็แบบไม่ให้โอกาสก็หายไปจากชีวิตเลยอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับเกิดกับตัวเราเองไม่เป็นไรแต่ถ้าตัวเราเองเป็นคนที่แบบเข้าใจผิดเขาอะแนะนำว่าให้กันกรองให้ดีนะฮะก่อนที่จะไปแบบเอ้ยไปเข้าใจเพื่อนผิดบางทีมันตัวเราเองอาจจะแบบพยายามเซฟเรื่องนี้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดเลยในหมู่เพื่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจผิดเขาโดยที่เขาไม่ผิดตรงนี้เราก็ต้องมีสตินะฮะแล้วก็อย่าเชื่อคนง่ายกันเกินไปส่วนเพื่อนหลอกเราเนี่ย
ถ้าผมเป็นคนที่โดนคนหลอกเยอะเหมือนกันไม่ว่าอะไรในชีวิตเนี่ยหลอกแบบว่าหน้าด้านๆเลยนะครับบางทีแต่ผมจะใช้คติเหมือนฟุตบอลเลยใบเหลือง1ใบนะฮะโอเคผ่านข้างหน้ายังโอเคให้อภัยนะครับใบเหลืองใบที่2ได้รับใบแดงก็คือคนนี้เราก็อาจจะไม่ต้องถึงขนาดแบบโกรธกันก็ได้นะแต่เฟดออกมาหน่อยนึงถอยออกมา1ก้าวเขาก็ไม่ได้เป็นเพื่อนที่น่าจะคบนะแต่เป็นเพื่อนกันได้ผิวเผินนะคุยกันได้แต่ว่าเราจะไม่ไปแบบไปสนิทอะไรกับเขามากเพราะว่าเขาอาจจะเราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะแบบหวังดีกับเราแค่ไหนนะแต่ก็ยังรักษาความเป็นเพื่อนในระดับหนึ่งเขาเรียกว่าระดับของเพื่อนนะฮะอันนี้น้องๆลองเอาไปใช้ทำดูนะฮะคือรักษาระดับของเพื่อนเพื่อนแต่ละคนเราก็คัดเกรดได้เพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทอันดับหนึ่งนะคนนี้อันดับสองก็พอคนนี้อ่ะเผินเผินนะประมาณเนี้ยเราจัดลำดับความสำคัญแล้วการเป็นเพื่อนต้องดูระยะยาวนะครับดูระยะยาวนะว่าแบบเอ้ยอยู่กันไปแล้วมันสบายใจหรือเปล่าคล้ายๆคู่รักเหมือนกันนะอยู่แล้วต้องสบายใจนะไม่ได้อยู่แล้วโอ้โหเราก็เครียดไปหมดเลยนะพาเราเครียดหมดเพื่อนบางคนก็บอกโอ้โหมีปัญหามันทุกเรื่องอ่ะทะเลาะกับคนนู้นทะเลาะกับคนนี้ทุกเรื่องนี้ก็ไม่ไหวนะครับเผลอๆก็พานมาทะเลาะเราอีกหรือเพื่อนบางคนก็แบบอิจฉาลึกๆอีกอ้าวตอนต่อหน้าก็อย่างนึงพอไปเจอคนอื่นก็แบบเหมือนกักเหมือนแบบวางยาก็มีนะครับอย่างเงี้ยก็ลำบากนะผมว่าถ้าเกิดเกณฑ์อย่างเงี้ยเราก็จัดระดับไอ้เรื่องบทเรียนโดนทำร้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับจะได้คัดกรองเพื่อนนะครับเราก็มองในแง่ดีที่สุดดีที่สุดแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีบทเรียนก็คือจัดลำดับเพื่อนนะอันดับ1อันดับ2คนไหนไม่ดีแล้วก็ค่อยๆเฟดออกมาแล้วเราก็ทำตัวให้เป็นเพื่อนที่ดีด้วยนะครับจำไว้นะต้องสำคัญที่สุดซึ่งอย่าอ่อนไหวอย่าเชื่อคนง่ายการผมว่าเพื่อนที่ชอบทะเลาะกันคือเข้าใจผิดกันนะพยายามอย่าเข้าใจผิดเปิดกว้างแล้วมองมุมที่ดีที่สุดเวลาทะเลาะกับเพื่อนแนะนำให้หาข้อดีของเขาครับเวลาคุณโกรธเพื่อนมากๆเลยผมเป็นบ่อยโกรธแบบปี๊ดเลยโกรธแบบมันปี๊ดอ่ะนะฮะให้คิดถึงข้อดีของเขานะห้ามตอบว่าไม่มีนะฮะถ้าอย่างนั้นก็อย่าไปคบเลยแต่ถ้ายังอยากจะแบบให้สถานการณ์มันดีแล้วมันอาจจะต้องแบบดำเนินชีวิตต่อไปร่วมงานกันต่อหรืออะไรแบบเนี้ยให้มองข้อดีของเขาครับและคุณจะหายแนะนำเพราะเคยทำมาแล้วและได้ผลโกรธใครมองหาข้อดีเขาคนนี้จริงๆแล้วเขามีน้ำใจนะอะไรเงี้ยนะหรือคนนี้เขาเคยช่วยงานเราตรงนี้อะไรเงี้ยพอหาข้อดีไปมากๆแล้วเราจะค่อยๆผ่อนคลายครับนะยังไงก็ตามครับมีเพื่อนไว้ดีกว่าเหมือนเพียงส่งรักส่งยิ้มยิ้มให้แก่กันสร้างความผูกพันแล้วคุณจะได้เพื่อนใหม่ทุกๆวันนะฮะค่ำคืนนี้จับรางวัลกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะได้แบบทุกๆคนไปพักผ่อนผมพูดเยอะเพราะว่ามีโอกาสได้อัดทิ้งไว้หลายตอนนะครับแต่กลัวน้องจะหลับซะก่อนนะยังไงก็จับรางวัลนะครับมีรางวัลทั้งหมด4รางวัลรางวัลแรกเป็นเค้กแคทนิปครับเหมาะให้กับคนที่อยู่กรุงเทพนะฮะจับมาแล้วคุณอ้าวนี่ได้อีกแล้วฮะอุ๊ยคุงครับได้กินเค้กอีกแล้วทำไมจดหมายช่างติดมือเหลือเกินนะอุ๊ยคุงกินเค้กแคทนิปน้องอุ๊ยคุงไปติดต่อแคทนิปเอาเองได้เลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะไปบ่อยนะติดต่อได้เลยนะครับจดหมายต่อไปอันนี้เป็นจดหมายได้รับปาวานครับเป็นผู้กุญแจปาวานพร้อมลายเซ็นผมเองนะครับจับมาแล้วได้แก่น้องกบเคโลครับได้ปาวานไป1ตัวเอาไปเลี้ยงดูต่อไปเป็นรางวัลใหญ่เสื้อยืด2รางวัล นะครับรางวัลแรกคุณจากสงขลาครับสุภานันท์ครับหาดใหญ่สงขลาคุณสุภานันท์นะฮะได้รับเสื้อไปอีก1ตัวเสื้อนี่สปอนเซอร์โดยแม่ยกทรายนะฮะกับป้าอั๋นคุณพ่อนะครับ
จากได้เสื้อยืดไปคุณแนนดาวประดับได้เสื้อยืดไปนะครับส่วนปาโลมานี่ผมสปอนเซอร์กับเค้กนะฮะแคทนิปสปอนเซอร์รางวัลอีกหนึ่งอันจากคุณน้องกุ้งพลาดีสปอนเซอร์หมวกนะฮะเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ไม่บอกชื่อด้วยบ้านอิ่มรักนะฮะสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะเราจะส่งไปตามนี้เลยนะครับได้รับหมวกพลาดอกหมดแล้วสำหรับค่ำคืนนี้อยากให้ทุกๆคนมองโลกให้มันสวยนะโลกนี้มีมุมต่างๆมากมายนะครับที่ผมบอกได้เพราะว่าผมก็เคยโลกมืดมาก่อนนะครับเข้าใจหมดทุกปัญหาแหละคือเขียนเป็นหนังสือยังได้เลยนะครับผมก็เก็บรวบรวมความเศร้าเอามาคลุกเคล้าให้มันเป็นบทเพลงนะฮะนั่นแหละคือความสร้างสรรค์ผมก็เก็บความทุกข์ความหม่นหมองนะฮะเอามากั่นกรองเป็นบทกวีเก็บเอาความสุขนะฮะจากเรื่องเล่าต่างๆหรือความประทับใจต่างๆเอามาถ่ายทอดให้กับทุกๆคนได้ฟังนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่าโลกนี้มันก็เราไม่ได้อยู่คนเดียวครับแล้วก็มีเพื่อนอยู่ตั้งมากมายนะฮะอย่างน้อยก็ทุกวันศุกร์มาเจอกันนะครับใครก็อย่าเพิ่งรีบเป็นอะไรดูแลตัวเองนะฮะแล้วมาแบ่งเบาแบ่งปันความสุขขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะครับแล้วก็รักกันไว้เยอะๆนะฮะแล้วก็มีชีวิตที่มันแบบเป็นกราฟขึ้นนะฮะอยู่ทุกๆวันขึ้นวันละนิดขึ้นวันละหน่อยแล้วก็เราจะเป็นคนที่แบบแฮปปี้กับทุกเรื่องครับค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนให้กับเพลงน้องเปียวพิโลเฮาแล้วกันเพราะอุตส่าห์ทำหนังสือตาต้าแม็กให้นะครับแล้วก็อีกหลายงานเลยล่าสุดเขารู้สึกว่าจะจับมือกับพี่วัดทำซิงเกิลส่วนตัวพิเศษนะไม่รู้ว่าจะได้ฟังกันเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับยังไงเอาใจช่วยนะฮะจะเอาเพลงสำหรับน้องเปียวแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปฟังสัปดาห์หน้าค่อยมาว่ากันนะครับค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับ